เอาล่ะนะทุกคนก็สวัสดีด้วยกันนะครับผมนาย Remedy Stanner และวันนี้พวกเราเองก็จะกลับมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Splatoon 3กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้พวกเราเองก็จะกลับมาเล่นตัว DLC Wave 2ชะดนนะตัว Expansion Wave 2พูดถูกนะตัว Soldier นะประมาณแหละนะถ้าไปไม่ได้นะแต่ว่าลองไปดูกันนะตรงนี้แค่เดียวหน้าต้องมาดูข่าวกันก่อนใช่มั้ยนะของ Deep Cut นะก็ลองดูผมไม่ชัวร์เหมือนว่าตรงนี้ลองแค่เดียวมีอะไรบ้างนะมันไม่รู้มันจะมีแบบข่าวอะไรพิเศษป่ะนะน่าจะไม่เขาน่าจะโชว์แค่พวกด่านออนไลน์นะตอนนี้อีเทียรี่นะฮักเกอร์ฟิชมาร์เก็ตมารีนแอร์พอร์ตโอเคอันนั้นคือด่านใหม่ใช่มารีนแอร์พอร์ตนะเว้ยออสเปซโซนกับแคมบริดจ์นะเว้ยก็น่าเล่นดีว่ะผมเพิ่งสังเกตมาว่าตัวฮัมแบ็กปั๊มแทร็กนะไอตัวด่านภาค2ใครได้กลับมาแล้วผมคุ้นว่านะพูดถึงกันแหละนะแค่เนี้ยรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กลับมาด่านภาคแรกใช่ผมว่านะเบยไม่ดิเหมือนผมแบบไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะก็นั่นแหละกลับมาแล้วไม่ค่อยคุ้นอีกละมันจะงงนิดนึงนะพอแบบพอเราเล่นภาค1มานานแล้วพอมาภาค3ปุ๊บมันกลับมาในภาค3เราแค่ในมือนิดนึงนะตอนนี้ว่าแต่ละคนจะไปเดี๋ยวพวกเราไปต่อนะว่าตอนนี้พวกเราน่าจะไปต่อที่ Order Sector ได้นะผมว่าลองดูต้องมุ่งหน้ากลับไปนะที่ตัว Order Sector นะผมคิดว่าน่าจะค้างไว้อยู่ที่ประมาณชั้นที่10ป่ะผมคิดว่าใช่ไปชั้นต่อไปชั้นที่11นะครับมีให้เลือกอยู่นะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นไหวไหมตอนนี้นะผมยังมี2ชีวิตผมยังมีอีก2ชีวิตนะผมสามารถที่จะเลือกที่จะไป Vending Machine Corner ได้นะครับหรือว่าหรือผมไปตัวนี้ได้ผมไม่ต้องสงสัยมันนะ Sticky Ink อันนี้ก็เขียนว่านะ Homing Shot Homing Shot มันทำให้แบบเล็งเหมือนแบบมันคล้ายๆแบบเหมือนเอมเหมือนออโต้เอมนิดนึงนะแต่มันก็ให้เดียแบบมันเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ 12% ใช่ทอมสังเกตผมคิดว่า Sticky Ink อาจจะดีกว่ามั้งลดความเร็วนะศัตรูผมมึงคิดว่าถ้าเกิดว่าผมแบบไปเวนิเมชินน่าดีมันนะแต่เนี่ยผมแค่เนี่ยอยากได้สติกกี้อิงนะผมแค่เนี่ยครับนี่ผมแค่เนี่ยข้ามตัวนี้ไปนะเขียนแค่ได้ลืมผมแบบไม่ได้ แค่ได้ลืมผมแบบไม่ได้ใช้ปืนคูนใช้ปืนซูชิอยู่อันนี้แค่เนี่ยเป็นปืนของเอเจนซี่แค่ไอเดียสายหนึ่งนะผมสังเกตนะเว้ยมันจะมีช่วงสายนิดนึงบางช่วงนะเว้ยก็แหละนะก็ลองดูนี่ทำไมนะผมต้องจัดการวันนี้ป่ะสี่เหลือเยอะนะมาโดนไปหนึ่งสวยงามเจ็บโอ้เด้อผมมีเด้อขึ้นในแปลงเดินนึงตัวอยู่นู่นเขียวแค่ในเลยง่ายตัวนึงว่าเฮโดนหนึ่งสวยเฮเลยหนึ่งผมรู้อีกตัวหนึ่งไหนผมชวนอยู่ไหนมองไม่เห็นมาด่าเราเกี่ยวมองไม่เห็นมันด่ามันเยอะมากทุกคนหลังๆครับเยอะมากผมตามไม่ทันโอเคอย่างนี้แค่เดียวกระโดดลงมาเจอพอดีก็ดีมากนะสกิ้งแค่เดียวโอเคมั้งผมว่าสเปซดาเมจ 130% นะครับตอนที่ระเบิดใช่ไหมผมคิดว่าพวกนี้มันน่าจะนับเป็นแบบพวกสเปซบอมบ์ไหมพวกแบบระเบิดมาจ่างนี่ผมคิดว่าอิงเซอร์เมนก็ดีนะผมว่าแต่มันฮาร์ดนะสเปซโซนแต่แบบเป็นโหมดฮาร์ดเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจมันนะเว้ยแต่ชนผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนว่ามันจะคุมไหมถ้าผมแบบเล่นระดับฮาร์ดใช่ไหมนะเว้ย
ผมเองก็ไม่ค่อยชัวร์แต่ลองดูได้มั้งผมว่าเออผมไม่ได้คิดว่าผมน่าจะไปได้ไกลใช่มั้ยนะสำหรับตัวเลดรันเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไหร่ฉันก็ลองดูได้ลองดูฮาร์ดโหมดสักด่านนึงเออสักด่าน2ด่านนะไม่รู้มันจะยากขนาดไหนไอ้สโซนระดับฮาร์ดนะครับตรงนี้น่าจะยากมากผมรู้สึก300เลยน่าจะยากเดี๋ยวตอนนี้โอเคแค่เดี๋ยวเป็นพื้นที่เปิดกว้างนะน่าจะเดี๋ยวยืนไหนต้องระวังตอนนี้โอเคนี่ง่ายเดียวโอ้แค่เดี๋ยวไก่ย่างตรงนี้มาโอ้มึกหมดนี่ทำไมมันกลับมาเดียวหันนะเว้ยนี่ตัวอะไร What the okay.น้องเขียวคนแหนมาเออตัวปัญหาตัวปัญหามาเขียวโว้เสียวผมเสียวมันเมื่อกี้นะผมว่านั่นตัวปัญหามานะไอ้ตัวที่มันถมสีมันถมสีเร็วมากเลยไอ้ตัวที่มันเหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์วะพวกนี้เรียกอะไรผมลืมละเจตันไหมเออพวกโครงกระดูกวุ้นนะไปประมาณนั้นแค่นั้นก่อนนะต่อมได้375ก็เยอะนะผมแค่นั้นได้เมมบักปะเรียกไม่ถูกนะนั่นแหละผมได้มาเยอะเหมือนนะไปได้อิงเซเวอร์ด้วยเหมือนนะแค่โอเคมาอิงเซเวอร์ให้เนี่ยช่วยเยอะสควิดแท็กสควิดโลหรือสควิดเซิร์ชนะสร้างความเสียหายได้ประมาณนั้นอ๋อสเปเชียลชาร์จอัพนะชาร์จเร็วขึ้นโดนเกจชาร์จโดนเกตเดี๋ยวนะเกตผมมีเลยปะเคลเนอร์ไม่มีปะอ๋อไม่เพราะเรามีคิลเลอร์เวลเฮ้ยตอนนี้ผมแบบเป็นทีมสีม่วงๆครับเชิญทนแต่สควิดแท็กก็ไม่เหลือนะผมว่าสควิดแท็กหรือไม่ก็สเปเชียลชาร์ดผมว่านะโดนเกตผมยังไม่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่รู้ดิผมรู้สึกมันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดว่านะแบบเพิ่มเป็น7แต้มคือผมว่าในระยะยาวมันน่าช่วยเยอะเชิญทนแต่นั่นแหละสควอตแท็กก็ไม่เหลียวมานะสควอตแท็กไหมลองดูผมยังไม่เคยติดไปผมไม่รู้ว่าสควอตแท็กเคยติดป่ะนะน่าจะยังไม่เคยนะครับโอเคสควอตคลอสฟลอร์อันนี้เขาทำอะไร defeat the freeing force โอเคโว้ดาเมจแรงนะอ๋อจริงดาเมจแรงใช่ไหมประมาณ 1,000 เลยแรงเหรอแค่ลองไปนี่นะแค่นี้พวดแค่นี้แปลกๆอยู่ไหนใช่อ่ะนั่นเดี๋ยวนั่นจะดิเข้าไปตอนนั้นหมดเลยกระโดดลงนั่นนั่นจะดีมากอยู่นั่นไงได้ละเล่นไตสุก้าไปเลยนะผมว่าจะในเมื่อเขาแบบเขาไม่ยอมมาก็นั่นแหละเล็งไปเลยเข็บสง่ามไม่ได้เยอะขนาดแต่ดัชเควสแท็กน่าจะดีเรามีเวนดิ้งแมชชีนคอร์เนอร์ตัวนี้นะมีดิสพีซดรอปเพิ่มเป็น 2% นะครับ
นี่แหละมินิแมชชีนครับลองไปดูครั้งก่อนมันแค่ในข้ามไปอุ้ยไม้หน้าตกใจเห็นไม้หน้านั่งอยู่ผมแค่ลืมไปแล้วไม้หน้าเขาตามมาเดี๋ยวผมลืมแบบนัวเขาอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับใช้เวดดิ้งแมชชีนตัวนี้นะมีอะไรบ้างตัวนี้เรามีเมนเพียร์ซิ่งนะเปลี่ยนเป็นอัลต้าสแตมป์อ่ะไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่าไหนดีกว่านับระหว่างอันนี้กับอัลต้าสแตมป์อัลต้าสแตมป์อาจจะดีแต่ผมไม่ชัวร์มันโดนแบตเตอรี่ดรอปนะครับอ๋อเพิ่มเกจเป็น100เมนเพียร์ซิ่งนะทะลุ1ดาบอ๋อเหมือนกับยิงทะลุได้นะเออก็ดีนะว่าเนี่ยนะซื้อได้ซื้อได้มาต่อไป 1,000 ถ้าผมซื้ออีกกลายเป็น 1,000 นะน่าจะดีโดมเล่นโดนแบตเตอรี่ดีตอนจริงผมว่าไออันนี้ก็ดีนะแบบเพิ่มเป็น2ยิงทะลุ2เลยผมว่าทะลุ2ไม่เหลียวนะว่าโดนแบตเตอรี่ดรอปก็โอเคมั้งจะมันมีโอกาส 10% ที่ศัตรูจะดรอปเป็นตัวแบตเตอรี่แพ็คนะให้เราแบบชาร์จได้เร็วขึ้นนี้ตมอยากไอ้เนี่ยอยากได้เนี่ยแน่ดูอะไรดูเถื่อนตอนนี้ว่าเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดความสามารถมันเป็นจริงก็คือพวกเรายิงทะลุศัตรูได้เรื่อยๆก็ดีมันใช่ไหมแบบโดนจะได้โดนหลายคนพร้อมกันเรื่อยๆนี่ประมาณนั้นนะถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มจะได้เคลียร์เร็วขึ้นถ้าโดนประมาณนั้นอ่ะผมว่านั่นน่าจะโอพีนะว่าความสึกผมสึกฮะมีอะไรแปลกๆนะที่อยู่ชั้นข้างบนอันตรายใช่แล้วมันก็อันตรายมากตอนนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะที่ชั้นแบบนี้คุณจะไม่ชอบนะเดนเจอร์เขาบอกพูดไปเล่นไปทีนี้พวกเราเองก็รู้แล้วว่ามีอะไรที่พวกเราไม่ควรเลือกโอ้ปัญหาคือถ้าเกิดคุณไม่ไปเนี่ยพื้นชั้นอันตรายพวกนี้มันจะโผล่มาเรื่อยๆมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคุณต้องเลือก1ประมาณนั้นเอาจริงดิอย่างนี้เองไม่อยากที่จะมาเผชิญหน้ากับตัวเลือกแย่ๆทั้ง3ตัวเลือกประมาณนั้นก็คือเหมือนกับถ้าเกิดพวกเราไม่เลือกเดนเจอร์เนี่ยมันก็จะโผล่มาเรื่อยจนกระทั่งพวกเราไม่มีทางเลือกต้องเลือกแบบเดนเจอร์ทั้งหมดเลยประมาณนั้นผมเองก็เป็นห่วงผมว่าอย่างนี้เองคุณสบายที่จะใช้เมมบัคส์นะเพื่อกลับมาที่เลเวเตอร์ได้ยากมากมันอะมันเริ่มเป็นทางเลือกแปลกๆตอนนี้มาช็อตสเปรดรีดักชั่นนะครับสเปเชียลชาร์ทอัพนี่ก็ได้ผมลองดูนะเดนเจอร์ไม่รู้เดนเจอร์มันเป็นไงปะโอ้ผมแค่ชอบสีนะมาสีสวยดิแค่ชอบสีผมตัวเองตอนนี้ใช่ตีมสีแค่สวยเดียวมาสีม่วงสีส้มเลยเกิดเห็น what the ปัญหาคือไลเอาโอ้ตายละนี่ใครเป็นคนปิดไฟเนี่ยระวังตัวนั้นนะ8ผมมองไม่เห็นเลยจะบอกว่าผมจะเห็นได้ไงตอนนี้เดี๋ยวมันมืดไปเนี่ยโอ้ครับมองไม่เห็น what theแค่แปดเลยมองไม่เห็นเลยนี่มาไหนกันโอ้ชุดเกราะสวยเดี๋ยวนี้มันได้อาร์เมอร์ด้วยนี่หรอวะมองไม่เห็นเลยตอนนี้ไงจะละว้าโอเค thank you ผมมีอาร์เมอร์ผมได้โอเคตอนนี้ผมว่านะผมได้อาร์เมอร์เพิ่มดีอ่ะผมไปใจรอบนี้ผมได้อาร์เมอร์เรื่อยๆตอนนี้มองไม่เห็นเลยว่าจะผมต้องไปไหนต้องไปทางไหนแต่มองไม่เห็นนะผมไม่รู้อยู่ไหนไปอ๋อตัวนี้โอเคโอ้ยเสียไปหนึ่งชุดก่อน
โอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกโอ้ยากนะว่าเออยากอ่ะชุดสุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยอะไรตอนนี้ว่าเออมันคือตัวที่ผมต้องจัดการนะโมเมนต์ข้างบนนั่นเหรออืมน่าชุดโอ้อยู่ใกล้เลยประเด็นโอ้ยแค่ในมือหนึ่งว่าหน่อยโอเค thank you ต้องมาหน่อยวะมองไม่เห็นเลยตัวนี้นะกว่าอยู่ตัวแหลมนะได้แล้วโอเคไม่น่าเลยแค่ได้แย่เท่าไหร่แย่นิดนึงผมว่าเจ็บเลยตอนนี้ผมแค่ได้เสียไปเยอะแต่ได้มิชชั่นมาก็โอเคมั้งก็ดีหน่อยโอเคพวกเราแค่ได้ผ่านครึ่งทางแล้วนะสายนี้ก็ไม่ค่อยปล่อยพวกเราเลยใช่ไหมเนี่ยเท่าไหร่ดูแล้วเธอเป็นยังไงบ้าง8คุณจะพักผ่อนสักหน่อยนะก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปที่ชั้นต่อไปเราต้องขอโทษด้วยที่คุณต้องผ่านเรื่องนี้ไปนะหากเพียงแต่ว่าออเดอร์ไม่ได้หาทางที่จะเข้าไปในจิตใจเราได้โยไม่ต้องรู้สึกแย่จนเกินไปนะไม่ใช่ความผิดของเธอซะหน่อยมาริน่าเราหมายถึงว่าเรื่องเนี่ยแค่ก็หวังว่าเราจะสามารถสร้างโลกที่มีแต่ความสุขได้นะนะที่สมบูรณ์แบบในสถานที่ที่มันไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นความอ่อนแอของเราเองนะที่ออเดอร์นั้นได้สามารถที่จะเข้าควบคุมได้มีผู้คนหลายคนเองก็ต่างก็หวาดกลัวนะต่อการเปลี่ยนแปลงนะแม้แต่เราเองก็ด้วยเหมือนกันบางครั้งเธอก็ด้วยกันเหรออักให้พูดตามตรงเนี่ยมันไม่เคยเป็นความกลัวท็อปสี่อันดับเราเลยนะเหมือนกันไม่เคยกลัวถึงการเปลี่ยนแปลงเขาบอกตอนนี้ก็รู้นะว่าไม่ว่าสิ่งใดที่เจ้าปรารถนานี้มันก็ไม่ใช่สิ่งนี้แน่นอนฉันคุณไม่เป็นที่ต้องขอโทษหรอกฉันก็หยุดหลั่งน้ำตาแล้วนะแปดแล้วเราเองก็จะไปหยุดแผนการของออเดอร์เองฉันก็นั่งดูได้เลยเชิญชมผลงานได้แต่เพอ8ไม่สบายใจนั่งดูได้นะเราต้องทำในสิ่งที่เราทำได้เพื่อซ่อมแซมเรื่องนี้ก็ดีแล้วถ้าพวกเราทุกคนนั้นเข้าร่วมมือช่วยด้วยกันเนี่ยเพื่อทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กลับมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องได้ Lucky Bomb Drop นะมีโดน Spread Bomb โหลิโกลัสเคลิโกลาเนมแลดูยากจริงตอนนี้ว่านะ Rush Knockback ผมคิดฮาร์ดก็ได้นะว่าถ้าฮาร์ดก็โอเคมั้งมันคือไม่ใช่อะไรทวนผมอยากได้จะได้โดนสเปดบอมว่ะชาดวนนะตมแค่เดี๋ยวผมเดือดชุดสักเอาลองดูตายก็ตายนะใช่มันเกมมันก็ลกไล่แล้วนะมันก็นะเลือกไม่ได้ถ้าเอาจริงถ้าเป็นไปได้ผมอยากไปถึงชั้น20เลยต่อลองดูนี่คือสเปดโซนโหสองโซนเดินรอบนี้ไม่ค่อยง่ายมากตอนนี้ไม่น่าง่ายเท่าไหร่นี่เองแกเยอะไปเนี่ย
ต้องแก้พวกเนี้ยไปเยอะมากโอ้ยแต่ผมว่านั่นคือตัวปัญหาว่ะเออตัวที่มันอยู่ตรงนั้นได้ละเออย่างหนึ่งย่างหนึ่งผมว่าเออแต่ดีว่ามันอ่ะมันไม่ได้มาเป็นแบบเร็วขันใช่โอเคเออตัวที่เป็นปัญหาอีกคือนั่นแหละตัวเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมใช่แต่เออนั่นก็โอเคได้โดนสแปนบอมมาเพิ่มนะเออมันจะมีทั้งคิลเลอร์วิลแล้วก็บอมก็โอเคนะซาเวสดาเมจ 150% นะครับคิลเลอร์วิลเวฟเบเกอร์หรือเพอร์โดนนะครับที่จะแรงขึ้นนะครับหรือลักกี้บอมดรอปเออยากตัวนึงว่าเออลัคกี้บอมบ์ดรอปก็ไม่เร็วแต่เออไม่ค่อยชัวร์ผมว่าเล่นนอร์มอนไหมรอบเนี้ยซาวเวฟดาเมจน่าโอเคของบ้านโอเคแต่แค่เดียวสึกเอาจริงต้องพูดต้องมองตัวผมสึกอันนี้เดียวซีนี้แค่เดียวเออระบาดนะตอนนี้ว่าหลังๆมันรู้สึกกดดันไหมตอนใช่ว่าไม่รู้ทำไมไม่รู้มีใครเป็นมาอ่ะแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกกดดันนะมาอันเนี้ยยิงไม่ค่อยช่วยเดี๋ยวเท่าไหร่ว่าเราแค่มีเหลือแค่แบบเหลือแค่นี้ไปเดี๋ยวตายหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยยากเลยเดี๋ยวน้ำอยู่ไหนมันเด้งมาเนี่ยผมก็ไหวมากเลยกำลังถ่ายท่านั่นเถอะเจอละโอ้ยไม่น่าเลยเจอละเดี๋ยวโน่นโอเคได้ละเด้งเล็งเลยเดียบแน่นับจู๊นิดนึงนะบางทีเกือบตายมันนะไปมันแค่จะเสียวตอนนี้ผมว่าจังหวะเนี้ยโอเคเพราะเรามีเมน firing speed นะเพิ่มความเร็ว 133% นะครับหรือ ink attack size เป็น 190% ผมว่า ink attack ink attack ก็ดีว่ะตอนนี้ผมรู้สึกผมคิดไปเรื่องหลังมีแต่ hard ผมนึกว่าตอนช่วงนี้มันจะมีแต่ normal นะแต่มามีแต่ hard เลยไม่โอเค system is open นะเขาบอก let's go the turbine towerก็รู้สึกเออมันใหญ่ขึ้นผมได้ดีขึ้นผมเลยรวมๆเมื่อชั้นไหนก็เป็นชั้นง่ายๆสับเหล่าเพราะว่าก็น่าจะโอ้โหเนี่ยกี่ตัวนี่เยอะนะมาเกมต้องระวังเกมจัดการได้โอเคสวยงามสวยได้อาร์เมอร์อีกรอบนึงดีผมต้องการอาร์เมอร์พอดีนั่นแหละมีเกียร์มือน่าจะหน้าตันแค่นี้โอเคตัวนี้มาเยอะไปเนี่ยตอนนี้เออเยอะมากเจ็บ
ได้ละโอ้จะยากเลยแต่ก็สุดดีผมว่าไอ้ฟลอร์นี่สุดเดียวเพราะประเด็นคือมันก็ดีอย่างนึงคือผมแค่ได้เกาะเรื่อยๆประเด็นใช่โอเคยิงแท็กไซนับก็ดีนะว่าเนี่ยแค่เดียวน่าช่วยเดียวผมว่าเวนิ่งแมชชีนนะเรามีราชแท็กเมนดาเมจโคลสเล่นประชิดแรงขึ้นนะไปแต่ลิโกลัสไม่ค่อยช่วยรู้สึกลิโกลัสไม่น่าเล่นเลยว่านะผมเล่นเวนิ่งแมชชีนเลยนะเพราะต่อไปจะเป็นชันบอสป่ะผมอย่างน้อยอยากไปถึงชันบอสจะรู้ว่าบอสต่อไปเป็นตัวอะไรผมไม่รู้มันจะมีแบบมีให้แบบชุบชีวิตป่ะนะโอเคเราสามารถที่จะซื้อชุบได้ไปมันก็ดีนะก็ดีอ่ะผมแบบได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคว่านะอาร์เมอร์ดรอป 1.5 นะครับสเวฟอนเปลี่ยนเป็นเกราะไม่นะไม่ค่อยดีฮะนี่แหละก็ไปเนี่ยนะครับบอมอาร์เมอร์ดรอปแค่ไหนดีมานะโอเคก็เดี๋ยวมีแต่ของเนี่ยช่วยให้รอดนะช่วยรอดได้ดีขึ้นประมาณนั้นก็โอเคมานะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดรอปได้ป่ะนะเพราะ 1.5% ก็ไม่ได้เยอะขนาดจะโอกาสมันไม่ได้เยอะขนาด8มันมีโอกาสว่าคุณจะได้มาเผชิญหน้ากับบอสนะคุณน่าต้องคิดซะก่อนนะแล้วก็ทำอะไรอย่างระมัดระวังนะอยู่ชั้นบนนั้นไม่น่าเธอเองก็เป็นห่วงมากเกินไปแล้วนะ8เองก็จะไม่เป็นไรหรอกนะพวกเรา2คนจัดการเรื่องนี้ได้ก็ใช่แน่นอนนะเราก็แค่เดียวหยุดช่วยตัวเองไม่ได้นะเพอเองแค่เดียวเป็นคนที่ดีมากเกินไปนะเขาเป็นคนที่ไม่มีความหวาดกลัวเลยนะครับแล้วก็ยังน่ารักอีกโอเคไหมนะถ้าจะขาดนะครับแต่ด้านนี้ของเธอเนี่ยเราไม่เคยคุ้นเลยนะแบบเหมือนเขาคุ้นเรื่องที่เขาชอบย้ำเตือนมาแล้วก็คอยให้บอกให้คอยระมัดระวังเลยแต่ไม่คุ้นเรื่องที่แบบไม่น่าแกเป็นติ่งเพอขนาดนี้ใช่ประมาณนั้นนั่นนะโอเคลองดูผมมองว่าผมจะผ่านแต่ไม่ค่อยแน่ใจผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ลองดูเพราะบอสครั้งก่อนชั้นที่10ผมก็ลำบากไปกว่าจะผ่านรู้สึกแบบยากมากบอสตอนนั้นผมไม่รู้ว่านี่มันจะเป็นบอสตัวไหนไม่รู้มันเป็นอะไร Illusive Boundary นี่คืออะไร What the ให้จัดการบอสนะครับน่าจะมันแปลกๆตัวนี้ว่าแต่เจ้าลูกบอลยางน้ำคืออะไรกันแน่นะน่าสิผมไม่รู้นี่คืออะไรวะโย่ว้านี่มันอะไรมันแปลกๆตัวนี้ว่ามันคืออะไรแปลกๆผมว่าโอ้ตายโอ้ทำไมแต่ไม่รู้นะเห็นมันแค่เดียดน่ากวนโอเคว่าแต่โอ้ยงานงอกตอนนี้ว่าไม่กระเดียบโอเคอยากได้อาร์เมอร์นึงตอนนี้มาโอเคนี่นะผมต้องพามันไปชนมาตอนนี้ไม่รู้โอเคอย่างนั้นได้มั้งอย่างนั้นได้เหรอโอเคว้าตายแล้วมันระเบิดน่ากลัวมากว่าโอ้What the? มันมีเวฟเด้อมีเวฟเบเกอร์แล้วตอนนี้โอเคสวยโอ้ยตายตายแล้วโอ้โหเนี่ยไม่โดนเลยเศร้าเนี่ยเล่งอยู่เล่งอยู่
มีชาร์จป่ะเนี่ยน่าจะเฮ้ยสวยไม่โดนเลยWhat the นี่เพลงมันมากเลยว่ะเพลงมันสนุกมาก What the โอ้โอเคหนีก็ได้ Killer Whale ก็มีอ่ะโอ้โหตายแล้วมันแปลกเลยว่ะโอเคนั่นจะเด็ดว้าโยงานได้เด้อมาเล่นงานได้เด้อโอ้ตาว้าวแค่เดี๋ยวปลาเถื่อนตัวนี้มาโอ้ตายละยังเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยแล้วโอ้ตายละเมื่อกี้สุดดีมากนะผมแค่ชอบเพลงประเด็นเพราะมันส่งตรงเพลงมันดีมากยังเถื่อนโอ้โหตายละก็มันดีมันว่านะน้อยเราก็มาถึงชั้น20มั้งนะผมอ้อนอยู่ไม่รู้ซ้ำจะผ่านไปนะเนี่ยไปต้องพูดตรงแต่นั่นแหละนะก็ถือเรามาได้ไกลนะตอนนี้รู้สึกก็ไปได้ส่วนนี้8แล้วตอนนี้ประเด็นก็ได้กุญแจใหม่แล้วนะเพื่อมาลองเพิ่มไอ้บอสตัวนั้นเหรอฮะไอ้เจ้าออเดอร์นั่นอะมันก็ดูว่าจะไม่ยั้งมือต่อไปแล้วมันก็น่าจะสร้างพวกนี้ขึ้นมานะเพื่อหยุดแค่ก็ตามนะครับที่จะมาหยุดยั้งแผ่ของการของมันข้าจำได้เหมือนกันนะครับที่มันบอกว่ามันอยากที่จะเปลี่ยนเมมเบอร์สให้กลายเป็นโลกที่ไร้ซึ่งสีสันนะครับเป็นโลกแห่งกฎเกณฑ์โลกที่มีเต็มเปี่ยมไปด้วยเหล่าหุ่นเชิดกันเหรอที่ไร้ซึ่งสมองฟังดูเหมือนกับสถานที่ที่ข้าเคยอยู่เลยตอนก่อนที่ข้าจะมาที่นี่นะผมคิดว่าเขาน่าจะเคยโดนกระบวนการเซนิไทเซชันไหมกระบวนการล้างสมองใช่ไหมตอนภาคออโต้เอ็กซ์แพนชันผมคิดว่านะชอบผมก็จะว่าเดดฟิชนะหรืออาร์คเนี่ยเขาเป็นคนทำเพลงให้ออโต้เอ็กซ์แพนชันผมรู้สึกใช่ไหมผมคุ้นว่างั้นทำไมออโต้เอ็กซ์แพนชันก็ในเรื่องภาค2ผมจำไม่ได้อักเธอเองก็คงไม่ได้ไปอยู่ที่รถไฟใต้ดิน Deep Sea Metro ใช่ไหมเมื่อตอนนั้นรอบเดือนนึงนะที่รถไฟใต้ดิน Deep Sea นะนั่นคือสถานที่ที่พวกเราดึงเอเจนต์8ออกมาไงล่ะดึง8ออกมาถูกนั่นคือสถานที่นั้นแหละใครบางคนหรืออะไรบางอย่างนั้นได้เข้าห้อมงำได้พลากเอาเจตจำนงของข้าออกไปนะแล้วก็ข้าก็ถูกบีบบังคับให้กลายเป็นดีเจสลับมันคิดว่าน่าจะไปถึงไอตัว Final Boss ป่ะของแบบภาค2 Auto Expansion นะที่เขาเหมือนเป็น AI ป่ะผมรู้สึกเป็น AI ของมนุษย์ประมาณนั้นนะเบอร์ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยมนุษยชาตินะเบอร์ก่อนที่โลกจะล่มสลายประมาณนั้นเป็นนั่นแหละข้าเองก็จำไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าอยู่ณตอนนั้นยกเว้นค่าดินเสียงนี่ประเด็นก็คือนะมันก็ดีกว่านะที่จะปล่อยเรื่องพวกนี้ไปไว้ให้อยู่ในอดีตเราไม่ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรแบบนั้นไปนะเธอรู้ไหมเราเองก็ได้สร้างตัวเมมเบอร์สนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะเพื่อที่ได้รื้อฟื้นจิตใจนะของผู้ที่ถูกกระบวนการแซนิไทส์ไปนะอย่างปลาหมึกยักษ์แบบเจ้านะออเทนแบบเจ้านี่เองและในเมื่อพวกเราเองก็ได้มาพูดคุยบทสนทนาเนี่ยนะนั่นก็หมายความว่ามันน่าต้องได้ผลแน่นอนฮะแทนนั่นก็คือผลงานเจ้าใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะติดหนี้เจ้าหนใหญ่เลยแล้วก็พวกเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเหตุผลมากกว่าเดิมที่จะยึดคลอเมมเบอร์สกลับคืนมาจากออเดอร์นะพร้อมยังมีออเทนคนอื่นที่ต้องการช่วยเหลือด้วยเช่นกันสเปรดเรดิเอสนะครับเนื้อเวนดิ้งแมชชีนคอร์เนอร์นะครับนึกไม่ออกไม่รู้จะเล่นอะไรดีเวนดิ้งแมชชีนก็ดีมากตอนนี้
ใช่ผมว่าส่วนใหญ่ก็ดีอย่างตัวนึงว่าแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนี่ก็ได้ลองเวดดิ้งแมชชีนดูผมกำลังเลยจะไม่ชัวร์จะไปไหนเพราะผมรู้สึกหลังๆมันแบบยากเรื่อยๆเลยชมรู้สึกแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะเล่นมาได้ไกลขนาดนี้นะคุณผู้ชมฉันไม่ได้คิดว่าจะไปได้บิงบัตเทิลดรอปโดนสแปดบอมนะครับเลย160นี่ก็เหี้ยว่านะลดลงมานิดนึงชั่วเดียวมาจะได้แบบสแปมได้เร็วขึ้นตอนนี้มาแล้วก็ 10% นะนี่โอเคประมาณนั้นได้ไหมก็พอได้นะผมแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีมากขนาดนะแต่โอเคแหละได้มาเพิ่มอีกนะครับต่อไปเรามีอาร์เมอร์ดรอปเพิ่มเป็น 2% นะครับเป็นนอร์มอนมียิงเซเวอร์เมน 70% นะครับฮินเดนส์ดาเมจโอเคนิโคลัสนะครับแต่ยากลำบากอาร์เมอร์ดรอปไหมอาร์เมอร์ดรอปเดี๋ยวมาลองดูเพิ่มมาเป็นแบบ3ลงมาอันนี้ก็ทำอะไรอ๋อเลข8เขาให้เราห้ามกระโดดอ่ะยากละผมชอบกระโดดซะด้วยนะนั่นคือประเด็นว่าเกมนี้ผมชอบกระโดดนะนั่นคือประเด็นตายละไม่ค่อยง่ายถ่ายตัวนี้มากเขียนน่าจะเดือดโย่ห้ามกระโดดนะผมต้องห้ามกดบีแทนบอลเราผ่านออยมันโอเคยากก็ยังมากันนะครับโอเคแอบเสียนิดนึงนะครับดีนะผมแบบไม่ได้กระโดดเมื่อกี้นะครับสวยงามผมได้โบนัสนะครับตอนนี้ก็ดีนะโอเคมันโบนัสมันจะให้เนี่ยแต่ผมคิดว่าผมแบบเฟลได้นะโบนัสพวกเนี้ยช่างมันไม่ได้จำเป็นต้องแบบห้ามทำตลอดนะครับแต่แหละมันแค่แบบเราจะไม่ได้แต้มเพิ่มมันจะไม่ได้เงินเพิ่มเอาเมื่อดอกโอเคเพิ่มเป็น 2% อิงเซเวอร์ซับนะครับอันตรายตัวเนี้ยสเปเชียลก็ดีแต่ผมไม่ชัวร์เรื่องเดนเจอร์ผมแค่เป็นห่วงเรื่องเดนเจอร์ถ้าให้พูดตรงน้องสเปเชียลผมว่าเอาอย่างนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเหมือนเพราะก็จะว่ายิ่งเราไม่ไปทำชั้นที่เดนเจอร์มันก็ยิ่งโผล่มาเรื่อยๆไปประมาณนั้นแต่นั่นคือส่งชิ้นลงเป็นห่วงถึงเวลาทีม8มาอีกครั้งสวยตอนนี้โผล่มาเกียร์นะว้าววัดเลยที่มีแต่อะไรแปลกๆเต็มหมดเลยตัวหนึ่งผมหาไม่เจอเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนนะมองอีนู่นเลยผมหาไม่เจอมันอยู่ที่ไหนไม่รู้เพียงสุดแค่เดียวมันดูเหมือนไม่ยากแต่
นั่นแหละคือไม่ใช่แค่ผมแบบหาไม่เจอเสียเวลาไปเยอะเลยแหมโปรเจกต์สแปมนะโผล่มาเยอะจริงๆนะเอออันนั้นเข็มได้สเปเชียลชาร์ดับนะครับจะได้เร็วขึ้นทำว่าต่อไปตรงนี้มีก็มีโดนคิลเลอร์วิลนะครับลดเหลือ060นะครับหรือสเปรดดาเมจใช่ไหมเออเพิ่มดาเมจจากการระเบิดก็ดีมากเออได้โบนัสมีโอกาสได้โบนัสเดี๋ยวลองดูลองดูมาที่ชั้น24นะครับแค่เด็กผมคิดเราใกล้ถึงชั้น30นะแต่ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนนั่นคือประเด็นห้ามขยับในสวิมฟอร์มผมเข้มหน้าชาได้ปะวันนี้ไม่น่าผมไม่น่าไหวตอนนี้มาเออเพราะว่าผมชอบสวิมตลอดเลยแค่เดียวนี้เนี่ยคือมันไม่ได้หักเงินตลอดทั้งหมดนะแต่ไม่เห็นตอนนี้อ้อยนั่นเจอได้ละระเบิดเพราะหมึกนะครับตรงนี้โอเคเกือบตายไหมผมว่ามันจะเขินมาผมตายเมื่อกี้น่าห่วงว่าสเปรดดาเมจนะครับเออก็ดีนะผมอาจจะไม่ได้ยังได้นั่นแหละตอนนี้เรามีพอยซันอิงนะครับก็สันนิ่งก็ดีแต่เออไม่ค่อยชวนซาวเวฟดาเมจน่าเสียนะอีซี่พอยสันนิ่งเดนเจอร์ก็ได้มันเป็นอีซี่ตัวเดียวนี่ผมก็น่าจะไปแมดดิ้งดิ้งแมชชีนแต่ละผมไปเดนเจอร์เดี๋ยวแต่ไม่ค่อยชวนว่าอีซี่มันจะยากขนาดไปก็ไม่ชวนว่าเดอร์ซิงเดย์บอกอิงโคติ้งเพราะอะไรแปลว่าทั้งชั้นมันจะเป็นแบบโคตติ้งอะไรนะประมาณตายแล้วเยอะเลยโอ้ตายแล้วแก้วตัวนี้มันดูยากไปเลยว่าตูมันเยอะตอนนี้นี่ก็ประเด็นมันต้องแบบโหแป๊บนึงแป๊บนึงผมพอเปลี่ยนแผนมันผมแค่รู้สึกว่ามันยากตอนนี้มาอันนี้มันไปไหนดีมาตรงนั้นเกินตอนนี้มีอาเมอร์สดได้หนึ่งคนงามโอ้ตอนนั้นมีอาเมอร์เลยตอนนี้สองแล้วตอนนั้นนะอยู่นั่นเอ็กบอยอยู่นู่นอยู่ไกลด้วยประเด็นว่าลูกบอลมันอยู่นู่นแล้วโอเคแค่เดี๋ยวไปไกลไหมตรงนู้นนะ
ได้ละโอเคมันยากนี่เพราะว่ามันแบบมันแค่เดี๋ยวไปไหนมาไหนไม่รู้นะมันไปทุกที่ไปก็ดีตอนนี้โอเคครับโอเคได้ผมมีโอกาสนะมาผมมีโอกาสอยู่รอบนี้หรือว่าร้านนี้ก็ใกล้จะไปได้สวยใช่ไหมฮะ8แล้วสวนแล้วนะต้องเข้ามาใกล้แล้วล่ะเธอพูดถูกแล้วนะครับเราเกือบจะถึงชั้นบนสุดแล้วนะอ๋อเย่น่าไม่กี่อีไม่กี่นะก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้ได้เราพวกเราจะได้ไปเวอร์ทัวร์นะแสดงรอบโลกออฟเดอะฮุกใช่ไหมล่ะฮะเคตานาตารอนะดูนะแค่อยากที่จะมาดูการแสดงของคุณบ้างนะงานพิเศษของเราเองแค่เดนแค่เดนแน่นหนามากนะไปก็โปรดระวังไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าการแสดงเรามันมักจะทำให้หลายคนนั้นทึ่งจนหัวระเบิดเลยเพราะยังเหลืองานแสดงนะอีกไม่กี่ที่นะที่เราต้องไปนะคุณแล้วก็แปดเองก็ยินดีนะที่จะมาดูการแสดงสักงาน2งานนะเดี๋ยวไว้ข้าจะไว้กลับไปเตะต่อแล้วกันถึงแม้ว่ามันก็หมายถึงว่าต้องบินไปใช่ไหมนะเออไม่เคยขึ้นไปบนเครื่องบินมาก่อนเลยน่าเสียนะนะเออ swim speed up นะเพิ่มความเร็วในการว่ายเออเทิร์ฟโดรนเกตเล่นไอเนียโดนนับเล่นดีซีมาเออผมว่าไม่ค่อยได้เห็นอีซีนะเออใช่ไหมหลังๆผมเจอแต่ฮาร์ดกับนอร์มอนนะแบบนอร์มอนก็ไม่ค่อยได้เห็นมันตอนเนี้ยใช่ไหมผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะนอร์มอนซิงค์ดีเอ็กบอลนะครับนี่น่าด่าเขาไม่เหมือนใครเดียวเกิดอะไรผมซีเต็มประเทศผมไม่ค่อยชอบคนเดียวผมว่าอยู่ไหนกันตอนนั้นเกิดแต่เขาไม่รู้มันต้องไปไหนตอนนั้นเกิดได้แล้วเมื่อกี้หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนไปอย่างน้อยก็เคลียร์เร็วเคลียร์ภายใน1นาทีนะพอได้เมนเดเมจมาเพิ่มตอนนี้นะโอเคเริ่มยากละมันมีแต่ฮาร์ดนะนั่นคือประเด็นอิงเซเวอร์เมนฮาร์ดมีสเปซโซนนะช็อตสเปซรีดักชันตรงนี้175นะครับเอ็กซ์โพชันน็อกแบ็กน่าเสียแค่แต่ยากทั้งคู่มานะพวกเนี้ยนี่ก็ได้มั้งผมว่าลองดูผมว่านะประเด็นหนึ่งคือผมน่าต้องแบบพยายามฟาร์มหาแบบอาร์เมอร์มาใช่พวกเนี้ยผมรู้สึกพวกนี้พวกเราตายเร็วนะแบบพวกเราตายเร็วมากถ้าไม่ระวังนะไปเอาจริงแค่ลองดูใหญ่
เนี่ยไปยากลำบากนะผมว่าเสียงต้องแบบขึ้นต่อโอ้ตาโอ้ยโอ้เยอะมั้ยไม่มันถมเร็วมากเออน่ากลัวนั่นวะผมต้องการเพิ่มมันพอดีเลยเครียดแล้วสวยเอาไปนอนหาไม่เจอสวยงามเรียบร้อยสตันพอดีใช้ได้สตันของเพอร์พอดีก็เลยแบบเออแบบไปได้ง่ายเลยก็ดีมากนะพอเก็บดิสได้ครบ3แค่เนี้ยช่วยเยอะผมว่ามันเหมือนกับว่าทุกคนติดสตันหมดเลยเว้ยผมรู้สึกเมื่อกี้เออค่าช่วยเยอะผมว่าแต่นาทีจะได้ทีผมว่ารู้สึกนาทีจะได้ทีพวกเนี้ยเกมต่อไปชั้นที่28นะครับผมไปวินนี่แมชชีนมันก็น่าดีมากเราใกล้เที่ยจบนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนนะเพราะ29ยังมี29เลยเออใช่แล้วก็ยังมีบอสอีกผมคิดว่าฉันน่าจะเป็นไฟนอลบอสนะโอ้ยไม่ชวนถ้าพร้อมตรงโอ้มีเวเบเกอร์เวเบเกอร์นี่ดีป่ะนะไม่ชวนแต่โซก้าก็ดีนะคือประเด็นมานะเออสเปรเลเดียนะระเบิดไกลขึ้นไหมเขียนอ่านจะเทอร์บิงแบ็กเอ็กซ์โพชันนะ2007นะไปปีเอาจริงปีนั้นก็ไม่เหลียววานท็อกซิกมิสท็อกซิกมิสก็ไม่เหลียววานนี่ระเบิดก็ดีแต่อันนี้ก็ไม่เหลียวสเปเชียลเวพอนเป็นเวฟเบรกเกอร์นะครับมันก็ดีนะผมว่ามันแค่ดีในหลายสาขาวานะเวเบเกอร์รอไหมการเคลมันนะไม่รู้มันจะเล่นยังไงเดี๋ยวนี่แหละคิดอาจจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ลองดูว่าโอเคไว้หน้าพอที่นี่มันก็เงียบเหลือเกินนะเออโดยที่ไม่มีเจตันมาคอยรบกวนพวกเรานะแค่เองก็เบื่อเหลือเกินรีบขึ้นดีกว่าผมซื้อนี่คือรันที่2พวกเราเออรันแรกพวกเราจบที่แบบชั้น10นะแต่ชั้นแบบรัน2พวกเรานี่คือรันที่2พวกเรานะถ้าพวกเราไม่นับไออันไอรันแรกจริงที่ผมตายแต่ด่าแรกเลย ถ้าไม่นับอันนั้นอันนี้คือรันที่2ละแค่เดียมาไกลเราแค่ได้เสียวประเด็นไม่ใช่ทนโอเคฮาร์ดราชแท็กน้ำนี้ลองดูน่าด่าผมว่าผมน่าจะเล่นนี่ได้แต่ผมน่าต้องระวังหนึ่งยังไงก็ยังต้องระวังว่าใช่ชั้นที่29แล้วอันนี้ผมน่าต้องเคลียร์ออฟผมคิดว่าน่าจะมีออฟให้พวกเราเคลียร์น่ะพอทอป่ะ1 2 3 4มีพอทอเยอะมากตอนนี้เริ่มมาโดนตายละพลาดตัวนี้พลาดเลยตัวนี้โอ้โหไม่รู้มันจะเยอะขนาดนี้เข้มเลยเข้มเลยง่าย
หลือ1มันยากเลยว้าไม่ไหวแค่นี้เกิดเดินโอเคไม่มีชุดก่อยากตัวนี้มาสวยวู้เหนื่อยผมแบบไม่อยากเสียชีวิตประเด็นนะครับก็เลยให้ได้เล่นเซฟนิดนึงนะแต่ก็ยังแบบโดนเยอะมากตัวนี้ว่าโอ้เหนื่อยลาชแท็กโอเคชั้นบนแล้วนะทุกคนออเดอร์น่าต้องรอเพราะเราอยู่ตรงนั้นแน่นอนเคนก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะไปที่นั่นกับพวกเจ้าเดนนะ8โดยไม่มีอาวุธเลยนะลืมไปซะเถอะเรื่องนั้นนะเรารู้แต่ว่าเราต้องทำงานนะฟังนะมันก็ให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนใจมาริน่าทันทีที่เขาตัดสินใจแล้วแต่ว่าเขาเองก็สามารถรับมือตัวของเธอเองได้โดยที่ไม่มีอาวุธฉะนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะก็ต้องนั่นก็ถือว่าขอบคุณที่ชมนะแอคนะประมาณนั้นนะทุกคนเราก็เห็นแล้วว่าร้องไห้เดียโดนแค่เดียโหวตได้ไม่พอละนะไปก็อย่าไปทำตัวอะไรวื่อวังจนเกินไปใช่ไหมเสียล่ะไม่น่าก็คือพยายามอย่าทำอะไรหักโหมอย่าทำอะไรวื่อวังจนเกินไปได้เลยนะเพิร์ลเธอจะมาด้วยใช่ไหมแอคคือเดี๋ยวเรารู้สึกได้เลยว่าเพิร์ลว่าเป็นห่วงไมน่านะเป็นห่วงเขาจะเป็นแลบไม่หรอกนะแค่ก็ไม่อยากจะขวางทางพวกเจ้านะเดี๋ยวข้าจะดูจากตรงนี้แล้วกันเผื่อมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นก็ขอบคุณที่คอยจับตาดูนะไลโยถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นะก็คอยปกป้องไมน่าด้วยล่ะก็เตรียมไฮป์ได้เลยนะเตรียมตื่นเต้นได้เลยเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้นะที่จะนองเลือดแค่เดียวโอเคเสี่ยวเนี่ยเสี่ยวมันตอนนี้ว่านะก็ชิปเราแค่เนี่ยมีเท่าไหร่39แล้วมันได้เยอะนะตอนนี้ว่าก็เราแค่เนี่ยมีมาเยอะแล้วเพราะผมเกือบได้เกือบครบเนี่ยตอนนี้เพิ่มมีอะไรเพิ่มมาตอนนี้ผมไม่รู้น่าจะไม่มีPearl Hosuki Appreciation Cornerอันน่าเดี๋ยวแค่ชอบนะอันนี้มันผมแค่ชอบตอนนี้มันเป็นไดรี่เกี่ยวกับเรื่องงาน Final Spellfest จากภาค2นะผมแค่เนี่ยมีเยอะเหมือนเหมือนว่าจะมีตัวนึงที่ผมยังไม่เคยเห็นนะถ้าให้ดูไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่อันนี้ไมน่าอาจิทานโดนี่มันไม่รู้นี่คืออะไรว่าแปลกๆโอเคไม่โดนนะครับต่อไปเราจะไปที่ชั้น30แล้วลองดูว่าจะเป็นไงตอนนี้เขียวแค่เนี่ยมือสั่นมันผมจะบอกทวนจะบอกว่าผมมือสั่นตอนนี้แค่เนี่ยกลัวมันลองดูนะผมแค่เนี่ยกดดันตรงนี้โอเคมี2ชีวิตนะไปก็ต้องโอ้โหวัดเดอร์โยนี่มันแค่นี้มันแค่นี้น่ากลัวตัวนี้มากหน่อยไม่ทำไมต้องรู้สึกกดดันนะรถผมแบบกดดันเป็นพิเศษเลยตัวนี้มันเหมือนเป็นหมึกป่ะเหมือนเป็นแท่นปลาหมึกตัวนี้ป่ะน่าจะดีตัวนี้ว่านะนั่นคือออเดอร์อยู่ตรงกลางนะไปลองดูโยดูนั่นสินั่นคือออเดอร์ไงล่ะ
โลกที่สมบูรณ์แบบนั้นก็คือโลกที่เสถียรมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุใดก็ตามมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องการความปรารถนาใดนะไม่จำเป็นที่ต้องมีความขัดแย้งแม้แต่นิดเดียวในโลกใบนี้นี่เองนะจะไม่มีใครที่จะปรารถนาถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้พวกเขาจะยอมรับต่อสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนั้นชีวิตของเขาเองก็จะเป็นชีวิตที่อยู่อย่างสันติสุขใครเองก็จะทำให้ได้เลยนะครับถึงโลกที่มีแต่ความเงียบสงบและสันติสุขนะครับเหตุผลที่จะมาต่อกรต่อสิ่งนี้นี่เองนะครับเออไม่พบเหตุผลที่สมเหตุสมผลได้เขาไม่สามารถที่จะไปเสียได้เลยนะว่าโลกที่ยุ่งเหยิงพวกนี้นะครับเออมันก็คือโลกที่ไม่เสถียรแล้วก็เรื่องที่ความไม่แน่นอนนั้นนะจะสามารถทำให้คุณเหนื่อยล้าได้นะหรือทำให้คุณกลัวนะถึงสิ่งที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะนำพามามันก็มีหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันที่ข้าปรารถนาว่าทุกอย่างจะอยู่ยงคงกระพันแบบเดิมเสมอไปบางครั้งตอนที่สีสันนั้นได้มาชนกันแล้วก็แลกมารวมกันนั้นคุณเองก็ได้มานะซึ่งเป็นสีที่เหมือนกับเป็นโคลนแต่ว่านานๆครั้งบางทีเนี่ยคุณเองก็จะได้เห็นสีรุ้งนะที่สวยสดงดงามในท้ายสุดแล้วนี่เนี่ยมันก็คือการพนันการเดิมพันนี่เองนะที่ข้ายอมที่จะทุ่มทุกอย่างที่มีอยู่นะหมดหน้าตักพร้อมกับเพล8และอักและทุกคนอื่นด้วยเช่นกันผู้สรรสร้างโรคใบนี้เองนะผู้สร้างของข้ายังเลือกที่จะไปเสดในตัวข้านี่เองนะช่างไรซึ่งเหตุผลโย Magistrate of Order นะผู้บงการนะ What the ทำไมทำไมโอเคเรารีบไปหามันดีกว่าเต้งเนี่ยนี่มันอะไรตายละได้1เสร็จเกียร์นั้นได้เข้มเกียร์นี่ก่อนนะวาดเออสวยปลาเมื่อวันงามผมต้องการพอดีเขียนวันงามอ่ะเล่นเหมือนกับมายาน่านะอาจิทันโดแล้วเหมือนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาได้อาร์เมอร์กลับมาตอนนี้คิดน่าจะเฮ้ยมันแคบด้วยเด้อวัดเด้อแค่ลองเด้อว้าโอเคเนี่ยได้ดิโอเคมีลิกตัวนั้นก็เสียวเนี่ยมากเออโอเคได้ละมึงเนี่ยก็จะดรอปเข้าไปมาช่วยโอ้สวยคดีตรงนี้มันใกล้ได้เรื่อยๆแล้วไม่รู้จุดอ่อนเขาคือไอ้เลข8นะครับไม่แน่จำเล่นเรื่อยๆไปสวยน่ารักแค่แดดเยอะเหมือนตอนกลางวันดูแผ่วเราจะได้ผลนะตอนนี้เขาบอกเยอะๆเคลียร์1
โยอีก็ได้เออนี่น่ากลัวเลยวะว่าเดี๋ยวนี้มันนานไปนะเกือบนานมากเกือบนี่นะเกือบนี่มันเยอะไปสวยๆเคลียร์พวกนี้ได้นั่นก็ดีเพราะเลยไม่มีดิสนะมันยังไม่ได้ดิสโอเคเห็นละเห็นละกำลังไปละโยตายละพลาดเลยแค่เดียดแปลกๆนี่ว่าเก็บคนใจด้วยเกียร์เนี่ยมันงามมันเกี่ยวได้ดิสมาก็เดียวรีบไปรีบไปตายแล้วเยอะมากตอนนี้ไปหนึ่งไปหนึ่งเยอะเกินโอ้ตายเกลียดพยายามเกลียดตอนนี้แค่เดียวยามันเดียวมันเกลียดโดนอยู่ก่อนตายเกลียดเสียก่อนแต่นี่นะว้าว้าเนี่ยแต่โตมากตอนนี้โอ้ตายไปโอเคพยายามอยู่พยายามอยู่ตายโดนครับโอเคในสุดดูว่าเธอจะพลาดแล้วล่ะช่างพละกำลังที่ยุ่งเหยิงเหลือเกินแต่โปรแกรมนี้มันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะรีบูทโลกใบนี้ทั้งใบผมต้องทำอะไรต่อนี่คือตอนจบของเกมโยผมต้องแบบกดตามจังหวะว้าวอะไรเนี่ยผมเล่นผมต้องเล่นเป็นเกมอะเกมจังหวะกดตามจังหวะโอ้
เนี่ยแหละเอ๊ะ8แล้วก็จะได้ถึงบทเพลงของเธอและไม่น่าหยุดหลับได้แล้วนะเริ่มเล่นดนตรีได้แล้วดีเจจัดไปเพลแขนค่าแขบเองได้ทำไมกันมันก็เกินการค่าคะแนนของค่าได้นะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วฮัลโหลเป็นยังไงครับที่เจ้าฝันมันก็น่าเบื่อมากนะแม่เธอก็ทนไม่ได้ต่อไปแล้วต่อเพราะเราเองก็มีหมึกที่จะซ่อมแซมได้นะเกิดโดนต้มซะละเออ stay off the hook ชอบแค่เดียบคลาสสิกเพื่อทำไมแต่7ปีนะครับได้ซึ่งประโยชน์นะไปแล้วลองตามที่คุณต้องการได้เลยนะผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมเฮ้ Hey. เพลตเองก็ว่างเปล่านะนี่ออเดอร์ทำสิ่งนี้กันหรอดูนะสิข้าพอจะเห็นเคอร์ชิมนะที่ติดอยู่ข้างในได้นะพอท่อคนนั้นโอ้คนนั้นหรอเออจริงด้วยอ๋อใช่เลยนะพวกเราก็จะเพิ่มความดุดันในการต่อสู้นี้นะถึงเวลารอบเอ็นกอร์ละเอ็นคออังกอร์ไปถึงเวลารอบเสริมแล้วนะพร้อมที่จะจัดการเรียงแปะทำต้องเคลียร์คนเนี่ยตายรู้สึกแปลกๆตอนนี้มากมึกบอกโอ้มึกไม่มีเลยพูดไปเล่นไปโดนไล่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตายแล้วไปเล่นไปโอ้ยผมได้กลับมาวันนี้โอเคน่าใจเด็ดโอเคจัดไปผมแคบตัวเร็วขึ้นไหมลองคิดเองไหมไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ได้ไหมขอนะ thank you ก็ได้แบบทุกสีแบบนี้ผมว่าก็น่าจะโอ้แค่เนี้ยรู้สึกแบบผมแคบเร็วมากทวนที่เดียวไหมลองดูเล่นเด็กเล่นเด็กโยยิงแรงมากตอนนี้ผมว่าเมื่อผมรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันใช่ไหมกลายเป็นสุดล่างขั้นสุดยอดนี้โอเคจัดไปเพื่อนโยเคนั่นจะเดียวมากเออโอ้เพลงมาแล้วเอฟแอนด์โฟลว์สุดยอดนี่เวอร์ชันใหม่นะเอฟแอนด์โฟลว์เวอร์ชันใหม่เออน่าจะเดียวมากเออเออก็ดีตัวนี้มากโยโอ้มันรวมสีตรงนี้เออเจ๋งดีมากนะเพิ่มลมสีเลยเหรอเจ๋งเดียวมากโอ้สุดยอดเลยทุกอย่างจัดไปเพื่อนโอ้ต้องงี้แหละว่านะจะมันจะจบต้องจบอย่างว่าก็เกมเซาเดิมมากสุดยอดมากนะเออรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเออจ้ะนั่นแหละโอ้ผมแบบมีทุกอย่างตัวนี้สุดยอดอ่ะกลายเป็นแบบร่างระดับซุปเปอร์ป่ะไม่ดีจริงว่านะเออรวมทุกสีเข้าด้วยกันนะตอนนี้เออจัดไปครับเพื่อนพร้อมเรียงฉันต้องถามว่าตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเปล่าตอนนี้จัดไปครับ Killer Wheel
ต่ไม่รู้เรียกถั่วจัดไปตัวนี้ต้องแย่มากนะโอ้สุดยอดเต็มหน้าอัดเต็มหน้าเนี่ยจัดไปเพื่อนไงล่ะฮะโอเวอร์โหลดเดอร์ฮะเนั่นคือตอนจบของ Splatoon 3 Expansion Pass Wave 2 Sounder นะครับแค่เดียวรู้สึกเลยว่านี่คือเนื้อเรื่องต่อนะจากตัว Auto Expansion ใช่ไหมดนนะจาก Splatoon 2 Auto Expansion แล้วก็ต่อยอดจาก Splatoon 2นะ Final Fest ด้วยเช่นกันนะระหว่าง Chaos vs Order นะนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตนะเนี่ยคือบทสรุปนะของ Splatoon 2ทั้งหมดใช่นะครับเทียบเหมือนกับว่าเล่าเรื่องต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นประมาณนั้นนะครับค่าสูงมากทนมาแล้วสำหรับซาวเดอร์เนี่ยถือไม่เลวนะชั้นทนอาจจะรู้สึกได้ว่ามันแค่ได้สั้นชั้นทนนะผมแบบอันนี้คือผมเล่นพาร์ท2แล้วจบแล้วนะประมาณนั้นชมเล่นพาร์ท2จบแล้วผมเอาจริงเรื่องผมตรงผมนึกว่าผมจะแบบโน้มต้องเล่นต่ออีกชั้นทนผมแบบต้องมองตรงทนผมแบบสาภาพว่าผมนึกว่าผมต้องแบบเล่นรันที่3ใช่มั้ยหรือรันที่4นี้กว่าจะผ่านทั้งหมดแต่น่ะก็ดีเหมือนผมว่าก็ดีที่อย่างน้อยพวกเราก็เล่นจบ1ล้านได้สักทีจำว่าหลังจากที่พวกเราได้เนี่ยผมแค่เป็นหัวมาทนเอาจริงตอนแรกตอนที่ผมเล่นพาร์ท1จําเป็นว่าผมจะเล่นแบบไม่ได้เพราะว่าผมเล่นแบบถึงเลเวล10แล้วผมแบบเฟลประมาณนั้นถ้าถึงแบบถึงบอสตัวแรกผมเฟลเลยประมาณแหละนะหรือแม้แต่เลเวลแรกเลเวลแรกผมเฟลเลยไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมแค่เป็นห่วงนะแต่ดีว่าผมยังน้อมก็ผ่านสักรอบนึงจะให้ทุกคนได้ดูนะครับก็หน้าจีบอยเนี่ยสรุปสำหรับตัวในเรื่องSplatoon 3นะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะทำต่อสำหรับตัวในเรื่องภาค3เนี่ยนะแค่อย่างน้อยถ้าพวกเราจะได้เห็นในเรื่องต่อน่าจะก็น่าต้องไปดูแบบ Final Fest ป่ะแบบ Spy Fest สุดท้ายนี่นะของภาค3แล้วก็น่าจะได้ไปเห็นต่อว่ามันจะภาค4จะเป็นไงประมาณนั้นนะแต่โดนผมคิดน่าจะอีกแบบ 2-3 ปีเลยผมคิดน่าจะน้อยประมาณ 2-3 ปีกว่าที่พวกเราจะได้เห็น Splatoon 4มาอย่างน้อยน่าจะได้เห็นเทเลอร์ประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเพราะตอนนี้ผมคิดว่าทีมงานนี้เขาน่าจะย้ายไปทำ Animal Crossing คิดว่าเฉพาะผมเข้าใจว่าทีมนี้เขาเนี่ยรับผิดชอบกับ2เกมระหว่าง Splatoon กับ Animal Crossing นะส่วนใหญ่ที่เขาทำคือ2เกมนี้นะตอนนั้นก็นั่นแหละผมเองก็แค่เดียวอยากรู้ไงว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนะใช่หลังจาก Splatoon 3ผมเองก็อยากลองดูก็ไม่แน่อาจจะเป็นเกมใหม่เลยใช่ไปไม่ได้อาจจะเป็นแบบ IP ใหม่นะแต่ถ้าให้พูดตามตรงนะกลับมาที่เรื่อง Splatoon นะในเรื่องค่าดีผมว่านะมันก็เนี่ยมีเยอะพอๆกับ Auto Expansion ผมว่านะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้พีคเท่า Auto Expansion แบบ2ชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมแต่รวมๆผมว่าทำมาได้ดีผมว่านะทำแค่ลุ้นระทึกเหมือนผมว่าแล้วก็แน่นอนว่านี่คือที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่ได้เล่นครบ 100% ใช่ไหมที่เห็นผมน่าจะเล่นไปได้แค่ประมาณแบบ 50% มาของเกม
นะแบบอีกครึ่งนึงผมเหมือนผมยังไม่เจอใช่หลายๆด่านนี้นะยังไม่ได้เจอบอสผมยังน่าจะยังพลาดบอสอีกตัวหนึ่งผมเข้าใจว่าท่านคิดว่างั้นนะจากที่ผมดูในตัววิกิพีเดียของแบบบอสนะที่เห็นเมื่อกี้นะประมาณนั้นผมชอบตัวนี้มีปลาฉลามตัวนี้เพิ่มน่าจะเดียวผมชอบเราขึ้นลิฟต์มาเป็นปลาฉลามเลยแปลกใจชอบผมนึกว่าปลาฉลามมันจะมีวิทยาการไปแล้วสิฉะนั้นคือประเด็นนะครับผมแปลกใจก็ยังแบบไม่เป็นปลาฉลามปกติแต่ก็พอพูดถึงก็มาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจชิเวอร์เองก็มีปลาฉลามชิเวอร์ก็มีฉลามตัวเดียวพอเข้าใจได้มันน่าจะยังมีน่าจะยังมีสัตว์บางตัวนะที่น่าจะยังแบบยังไม่ได้วิวัฒนาการตามปลาหมึกใช่ไหมแบบพวกหมึกกล้วยหมึกยักษ์พวกเนี้ยก็น่าจะมีแหละจะมาแบบที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการตามผมชอบตัวนี้เพราะเรามีบันไดนัมโคมาช่วยนะสิงคโปร์และมาเลเซียนะแล้วก็มีมอนิทิซอฟใช่มีมอนิทิซอฟมาช่วยด้วยไหมนะก็เจ๋งดีว่าอะไรผมว่าใต้ดอนนะเกมดีจริงผมว่านะชนะขึ้นมาบนฟ้านะเงินท้ายสุดผมว่าผมแค่ชอบในเรื่องของเพอร์และชิเวอร์เพอร์แล้วก็ไมน่าบ้านะไปผมแค่ชอบเนี่ยชอบสกินเนี่ยแค่สวยเดียวแน่นอนผมแค่ชอบว่านี่คือบทสรุปนะของเกมสเปรทูนนะผมว่าอย่างน้อยของแบบในเรื่องที่ต่อยอดมาจากภาค2นะเพราะจริงว่ามันแค่ดีที่เขาแบบเลือกที่จะต่อยอดเนื้อเรื่องของออโต้เอ็กซ์แพนชันเนี่ยนะเออว่าแล้วก็มอบบทสรุปให้สำหรับเนื้อเรื่องตรงนี้นะถามว่ามันจะจบแค่ตรงนี้เลยไหมแล้วมันจะไม่ต่อแล้วผมคิดอาจจะยังมีถ้าผมคิดว่าเขาน่าจะยังไปต่อดีอีกแต่ว่าผมว่ารวมๆถ้าเกิดเขาหยุดที่ตรงเนี้ยนะในเรื่องของ8นะถ้าผมหมายถึงคือจบในเรื่องเอเจนต์8ในเรื่องของเพอร์แล้วก็ไมน่าตรงนี้ผมจะไม่แบบจนตมจะไม่ว่าเลยจําว่าใช่แบบอย่างน้อยภาค4ภาคต่อเนี่ยเขาก็น่าจะยังเอาเพอร์ไมน่ามาเป็นแบบคาเมโอได้อาจจะมาเป็นตัวจะเป็นตัวพิเศษจะเป็นแบบ NPC ที่จะโผล่มานี่นะมาเยี่ยมนี่จะอาจจะมาเที่ยวภาค4เมืองภาค4นี้ผมว่าทำกันได้นะนะแต่นั่นแหละรวมๆในเรื่องผมแค่ได้พึงพอใจละจะสำหรับในเรื่อง2กับ3ถือว่าทำมาได้ดีผมว่านะsmallest นะพูดถึงก็ตกดีว่าไอ้ตัวออเดอร์มันแบบเหมือนแบบกลายมาเป็น smallest แทนตัวหมึกจิ๋วบางทีข้าจะตามน้ำมากเกินไปนะก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกนะพวกเราก็ยังต้องการโลกที่อะไรซึ่งสีสันของกฎเกณฑ์นะแล้วข้าก็จะมอบสิ่งนั้นให้พวกเขานะครับดีนะผมได้ออเดอร์ลิปิก้าเกียร์ด้วยนะได้ออเดอร์เอลิงสูตรเลบิก้านะแล้วก็ออเดอร์บูทนะมั้งผมได้อีโมทใหม่นะโอ้สวยงามอ่ะอันยุ่มโน้มจะได้ผมจะได้แบบตัวสเปเชียลช็อตด้วยแล้วจะได้ปืนแต่ด้วยมันจะไม่นะเหมือนผมจะไม่ได้เอาจริงผมพูดถึงเดียวซีนี่ผมเล่นไปประมาณกี่ชั่วโมงว้าวโยผมกลับมาแล้วที่อิงโคปอลิสแควร์สวยงามอ่ะว้าวสวยงามอ่ะก็ดีตัวนี้มานะชนะชนะยังเศร้าตรงนี้เขายังเป็นดีฟคัทอยู่คือไม่ได้ว่าอะไรกับดีฟคัทนะนั่นก็ประเด็นแต่แค่ผมแอบหวังว่าเขาจะมีคนอื่นมาแบบมาให้ข่าวดูเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าเพศสุดท้ายเองนะก่อนหน้านี้เองก็ได้ถูกขอไว้นะโดย Redoubt Table นะ Spread View Rules นะไปที่ตั้งชื่อว่า A หมายเลข47 Onward นะโดย Dead Fish Featuring of the Hook นะประมาณนั้นเป็นเพลงของ Dead Fish นะที่ Featuring of the Hook ด้วยนะน่าจะดีแค่ชอบเหมือนว่าในภาค3โอ้ยเสียงไม่มีโทษทีครับเสียงหายนั่นแหละทุนผมชอบเหมือนว่าหลังๆในออฟเดอะฮุกของไฮเดียมาเป็นมาฟีเจอริ่งกับคนอื่นเยอะเหมือนกับศิลปินคนอื่น
นะผมสังเกตแล้วเหมือนในภาค3นะเขาแบบไปแบบร่วมกับคนอื่นนะในระหว่างเข้าเวิร์ทัวร์ประมาณนั้นชื่อเพลงชื่อหมายเลข47 Onward มุ่งหน้าต่อไปประมาณนั้นต่อไปเดี๋ยวนึงนะเป็นศิลปินจากอินคอร์ปอเรชั่นนะข้านึกว่าพวกเราเป็นตัวแทนสเปดวิวไม่ใช่เลยไงนะบ้าอ่ะบ้าคลั่งเคยพูดกันนะฟลายแต่ว่าแกก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าคุณเองก็หัวจะเป็นติ่งของศิลปินพวกนี้มาก่อนไม่ใช่เหรอพูดถึงแล้วออฟเดอะฮุกเนี่ยก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าพอเองก็กลับมาที่อินคอร์ปอเรชั่นสแควร์แล้วนะหลังจากทัวร์ใหญ่ของเขานะทัวร์รอบโลกนั่นก็ใช่แล้วนี่คุณได้เห็นที่พวกเขาได้ประกาศเพลงใหม่หรือเปล่าหลังจากทัวร์อ๋อแค่นี้ก็ได้ไปเห็นบทสัมภาษณ์นะครับกับเพิร์ลนะที่เขาบอกว่าพวกเรายังไม่จบหรอกในการต่อสู้นะเอ้ยข้าไม่รู้หรอกมันหมายความยังไงแน่แต่ว่ามันก็ฟังดูเท่ดีนะไม่ใช่ว่าเวอร์ทูของเขาเสร็จสิ้นแล้วกันหรอบางทีพวกเขาอาจจะยังมีเรื่องที่ต้องมาสะสางกับใครบางคนเฮ้ยมันก็ดูว่านะไม่ใช่ข่าวทั้งหมดที่พวกเรามีให้กับคุณณวันนี้นะเอ้คุณมีอะไรเพิ่มอีกเทอร์บอยก็ได้กลับมานะอย่างใหญ่หลวงแล้วนะที่อินคอร์ปอเรชั่นสแควร์รอบนึงนะความตื่นเต้นเองก็กลับมาอย่างเต็มรูปแบบแล้วมันดูเหมือนว่าอีกแล้วเหรอเรื่องราวของอินคอร์ปอเรชั่นนะถามจริงแบบนี้พวกเราไม่มีข่าวจริงๆเลยงั้นเหรอไม่ใช่ว่าที่อินคอร์ปอเรชั่นสแควร์เนี่ยลานอินคอร์ปอเรชั่นมันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเหล่าคนที่ชอบมาเดินแบบเดินเที่ยวแถวนี้กันเหรอเอ๊ะมันก็ดูว่าคนเองก็ดูว่าจะเลิกทำตัวขี้เกียจกันแล้วนะต่อบางคนเองก็ยังไม่ได้อยู่ครบ32นะอันนี้เขาพูดถึงคือเข้าไปถึงกลุ่มคนที่เหมือนว่าจะไร้ซึ่งจิตวิญญาณมากประมาณนั้นนะแบบเดินเทไปไหนมาไหนแบบเหมือนไร้วิญญาณนะผมคิดน่าจะเป็นเพราะนั่นแหละนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับเรื่องเมมเบอร์สนะแล้วก็เรื่องที่เราต้องไปสู้ออเดอร์ประมาณนั้นใช่นั่นเหมือนที่ออเดอร์เขาพูดนะเขาอธิบายว่านั่นแหละที่เขาสามารถที่จะเหมือนดูดสีสันออกมานะจากเหล่าอิงลิงได้นะอิงลิงออโตลิงได้แล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยแบบทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาประมาณนั้นนะก็กลายเป็นเหมือนเป็นซอมบี้ให้เปรียบเทียบใช่ประมาณนั้นมาเถอะนะทุกๆคนนะบางครั้งเขาเองก็แค่เดียวเหมือลอยบ้างบางครั้งก็ไม่เป็นไรเลยนะเธอเองก็บางทีก็เหมือลอยนะบิ๊กแมนไม่ใช่ว่าเขาต้องถามใครบางคนนะเพื่อให้ส่งซอยซอสมาไม่ใช่นะเป็นโอเคซอสถั่วเหลืองนะซอสแม็กกี้ประมาณนั้นส่งซอสแม็กกี้มาให้3ครั้งก็ไม่ใช่แล้วไงล่ะมันก็ไม่ใช่ว่าพวกเรายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่อินคอร์ปอเรชั่นสแควร์ซะหน่อยใช่แล้วไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยนะใช่เลยแล้วก็มีสับเรื่องนี้มีเท่านี้แหละสับตอนนี้เราไปต่อดีกว่าจากสเปซวิวนั้นก็เสร็จร้อยนะไว้เจอกันใหม่สนาแหละเดี๋ยวต้องเข้าสู่อินคอร์ปอเรชั่นสแควร์นะนี่คือเดคาทาวเวอร์นะครับที่อยู่ตรงหน้าพวกเรานะเป็นตึกที่ใหญ่สุดนะครับของอินคอร์ปอเรชั่นสแควร์มีล็อบบี้สำหรับออนไลน์แบทเทิลนะโอเคเพราะเราสามารถเล่นออนไลน์ได้ที่ตรงนั้นพวกเราเองก็มีแกลเลอรี่นะโอเคเป็นสถานที่ที่โด่งดังที่สุดนะในการช็อปร้านนะแบบเหมือนไปซื้อของนี่นะแบบจ่ายตลาดตรงนี้ให้ดีสุดนะคุณสามารถที่ไปซื้อเสื้อผ้านะครับที่สดใหม่สุดแล้วก็อาวุธใหม่นะที่ใช้ในการต่อสู้ได้นะตัวร้านที่นี่เองก็แค่เดียวเอกลักษณ์มากนะครับเขาจะไม่ให้คุณซื้อถ้าเกิดคุณไม่สดพอประมาณนั้นโอเคนะครับแล้วก็ซัมเมอร์รันก็อยู่ที่เดิมใช่ยังไม่ได้เปลี่ยนที่ไหนนั่นนะแล้วก็มีโชว์นะครับโอเคนั่นจะเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเยี่ยมเมืองอื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะไปเข้าไปที่เทรนสเตชันตอนนั้นได้นะสายรถไฟตอนนั้นหรือว่าผู้คนยังมีผู้คนสมาชิกบางคนเขายังเหมือรออยู่นะไม่ใช่มีคนต้องทำอะไรเก็บเรื่องนั้นกันหรออย่างนี้เองหนึ่งในสถานที่ที่คุณสามารถที่จะไปเช็คที่รถไฟนั้นได้ก็คือออเดอร์เซ็นเตอร์นะอย่าลืมไปเช็คดูซะล่ะแล้วก็มีเท่านี้แหละนะประมาณนั้นโอเคผมได้แบตใหม่นะน่าจะเดี๋ยวไม่ใช่ผมได้นี่มาอีโมนใหม่ผมว่าคอมเมเดอร์แคปเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนผมแค่ช็อตเนี่ยสวยเดี๋ยว
เดี๋ยวนะอันไหนเคลื่อนใหม่ผมต้องไปรับที่เทอร์มินอลปะเป็นไปได้ผมแค่เดี๋ยวไอคนนี้เขากลับมาเหรอคนเดิมน่าจะโอเคแค่เดียวเออดีมันแบบพวกเราสามารถที่จะกลับมาเล่นเมืองภาคสองได้ประเด็นคือผมรู้สึกว่าพอแบบพอได้เมืองภาคสองมาผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลให้พวกเรากลับไปเล่นภาคสองแล้วปะผมว่าเออทีนี้ก็เหลือแค่เขาเอาแมปภาคสองกลับมาทั้งหมดใช่ไหมว่าถ้าเกิดเขาเอาแมปภาคสองกลับมาทั้งหมดก็ไม่ต้องมีเหตุผลให้พวกเราเล่นละภาคสองนอกเหนือจากเล่นในเรื่องกับออโต้ expansion ฉันนอกเหนือจากออโต้ expansion กับเนี่ยเออกับในเรื่องหลักเราผมว่าเราไม่มีเหตุผลที่ต้องกลับไปเล่นละนับตัวแซลมอนตัวภาค2สไปดอน2อาจจะสควิดบีทป่ะหรืออาจจะเล่นสควิดบีทได้แต่ไม่รู้ว่าไอ้เมืองใหม่นี้มีป่ะนะน่าจะไม่มีโอเคสวยงามได้ของมาเออออเดอร์เซกเตอร์นะคุณได้แบนเนอร์ใหม่เมมเวอร์ซอลเบต้าเทสเตอร์ป่ะของเยอะตอนนี้วันใช่ของเยอะเหมือนโอเคตัวนี้ผมแบบเปลี่ยนได้ผมคิดว่าประมาณนี้เออแค่น่าจะเด็บอีโมดก็จะเป็นตอนนี้เหรอเบดเดอะฮุกนะไปแต่น่าใจเลยแค่ชอบตัวนี้มากเออฉันแบบแค่ชอบตัวไอ้นี่แบบตัวชุดผมมากโบนเนเธอร์อารีนาซัมมอนลันนะเขาบอกนะครับผมแค่ในชอบชวนว่าไอ้พูดถึงชอบไปนำว่าเออแค่ชอบชวนมันตอนนี้ผมแบบสามารถที่จะซื้อได้ไหมนั่นนั่นไหนเขตน่าจะได้ของแย่สุดเลยของไม่ดีครับผมว่านะเออของไม่ดีมาเลยมากครับเศร้าเลยน่าทนจืดวันนี้ก็เป็นงั้นผมว่านะเออเราก็เริ่มมาไม่ได้เลยนะตอนนี้จ้าตอนนี้ผมลองเล่นธรรมดาสักรอบหนึ่งโอเคเพื่อเจอด่านมาเรียนพอร์ตโอเคไหนก็ไหนผมแบบกลับมาเล่นละนะผมเชื่อผมไม่น่าชนะแต่ลองดูแล้วขำๆนะผมว่าจริงๆหลังๆเพราะผมซื้อว่าสเปรทูน3มันแค่เดียวผู้เล่นเขาให้เดียวป่าเถื่อนว่าเออช่วงเดี๋ยวนี้เล่นยากแล้วว่านะสเปรทูนผมว่านะเหมือนแบบระดับฝีมือผู้เล่นเขาสูงขึ้นเรื่อยๆไปเนี่ยจำว่าแต่มันก็ตามสภาพว่านะเกมมันก็อยู่มาปีกว่าแล้วป่ะเออแบบผ่านมาปีกว่าแล้วก็น่าจะไม่แปลกใจที่ทำไมเขาถึงแบบฝีมือมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมาสูงขึ้นเรื่อยก็ลองดูอ๋อเนี่ยผมมาลองด่านใหม่ด้วยไหนก็รู้สึกกลับมาเล่นสเปรทูนแล้วผมแบบกลับมาเล่นด่านใหม่ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกแปลกๆด้วยถ้าผมแบบเล่นในเรื่องเพราะว่าประเด็นคือไม่ใช่เพราะในเรื่องเพราะเราเล่นจบเร็วประเด็นนะเพื่อแต่น่ะผมคิดเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะกลับไปเช็คตัวสมอลลันแล้วก็อาจจะไปดูนี่ด้วยอาจจะกลับไปดูที่ออเดอร์เซกเตอร์นะเออใช่ก็กลับไปดูนิดนึงผมน่าจะไม่ได้เล่นลานใหม่เพิ่มนะประมาณผมไม่รู้ซ้ำโดนแล้วเมื่อกี้น่าจะแบบยิงตรงขอบพอดีคิดว่าโอเคกำลังงงอยู่ว่าทำไมเขาถึงแบบไม่ตายเดียวเลยแต่ตอนผมไม่ได้เล่นออนไลน์มานานละผมไม่ค่อยดีแหละแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จอนผมว่าต้องเพิ่มปองผมว่าผมไม่ค่อยชัวร์ด่านนี้เลยว่าเล่นไม่เป็นเหมือนกันด่านผมว่าจริงดิได้แหละเออผมแค่ได้ปืนผมแค่ได้กว่าจะตายนานว่ะผมรู้สึกพวกเนี้ยไอคนนี้เขาเล็งเขาอยู่ตรงจุดเดิมคิดเองผมนี่คิดเองผมรู้สึกเขาอยู่ที่เดิมตลอดเลยผมว่าแน่เลยแค่เดี๋ยวไปไม่ได้ผมแบบนึกว่าจะไปได้ไปไม่ได้ไป
ันนี้ไม่รู้จะเลี้ยงอะไรเดี๋ยวน่าหน้าชีวิตผมยังไม่ได้ใช้สเปเชียลหรอผมศึกเรียนแย่มาตั้งแต่วันผมไม่ได้มานานแล้วผมไม่คุ้นเลยว่าไหนมันไม่ได้ช่วยหรือเปล่าผมแค่ได้เล่นเนี่ยผมเล่นแบบชุดเทียบมันเป็นชุดใหม่นี่ประเด็นเดี๋ยวผมว่าอาจจะแหลกมั้งตรงนั้นผมรู้สึกเขาไม่ได้เล่นหรอก็เลยผมก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรมากครับโอเคแค่ได้หมื่นๆตรงนี้มานะบางเดียวแค่เนี่ยเล่นไม่ถูกตรงนี้มาแค่เนี่ยมีเยอะเลยเขี่ยตอนนี้อย่างเดียวตอนนี้เราเขี่ยดาบมวยไม่ทันน้อยนั้นก็ออกมาได้มวยได้ดิยังน้อยก็ออกมาได้ตอนนั้นผมแบบไม่ได้ฆ่าใครหรอกผมว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยชนะนะแต่ชนะแบบเศร้าหน่อยมาก เป็นชนะที่แบบแย่มากเลยมากนะเองผมรู้สึกเศร้าเลยมากไม่รู้ดิอย่างนี้แหละนี่น่าจะเป็นการเล่นที่แย่สุดที่ทุกคนเคยเห็นมาผมคิดว่าแบบผมไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้โดนยิงเดียวโอ้โหชีวิตโอเคผมว่ามันก็ได้ขัดตอกเลยว่าอ่ะมองนะดีโอเคผมลองเปลี่ยนแล้วผมไม่รู้ดิผมค่าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย Spider Shot ผมว่าพวกเนี้ยมันเล่นง่ายกว่ามาแล้วพวกเนี้ยเอาเองใช่ผมถนัด Ensam เลยมากกว่าจังหวะเนี่ยผมว่าเพราะผมเล่นบ่อยอันนี้ไม่รู้ดิเล่นต่ออ่ะผมเล่นต่อแหละผมจะลองแบบไม่รู้ว่านี้จะเวิร์คป่ะนะผมลองดูนะลองแบบลองเล่นแบบประมาณนี้ดูผมแย่ผมแบบเนี้ยคือถ้าผมไม่ได้ทีมแบกก็คือไม่รอดของมันประมาณนั้นผมว่าแบบไม่ได้เล่นมานานผมไม่คุ้นเลยไม่ค่อยคุ้นกับการใช้แอปตอนนี้ไม่รู้มันจะเจอป่ะโอเคเจอละผมกำลังสงสัยประเดี๋ยวว่าอีกนานไหมเรากำลังเล่นด่าน Hackerfish Market นะตลาดนะครับจตุจักรเขียบแค่เดียดของทีมนั้นเนี่ยบูย่าบอมโนแพลนสวายส์นะอันนี้เพลงใหม่ป่ะ ผมไม่รู้นี่ใช่เพลงใหม่ป่ะเพลงใหม่ของซีซั่นนี้ป่ะเนี่ยผมไม่ชัวร์นะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแค่เดียดร้องมากเลยเอางี้เหรอเพลงมันมาแนวนี้เลยมันเนี่ยมันเป็นแบบล็อกแบบล็อกออเคสตรานะผมเรียกมันเรียกไม่ถูกจริงไม่โดนเศร้าเลยผมนุ่งยิ้มหน้ากดสเปเชียลเลยผมแบบไม่ยอมกดสเปเชียลเมื่อกี้ผมแบบคิดว่าผมจัดการหน้าแต่ไม่ใช่ครับผมแบบจัดการเขาไม่ได้เลยไม่ได้ใกล้เคียงเลยเมื่อกี้ว่าปัญหาของเราคือเนี่ยว่าหมึกไม่พอโอ้ยเจ็บโอเคน้อยฆ่าได้หนึ่งคนโอเคผมแฮปปี้ละทอยกลับแบบฆ่าได้หนึ่งคนแฮปปี้ละฆ่าได้หนึ่งฆ่าได้สองโอเคสวยก็โอเคนะตอนรอบนี้ผมเล่นดีขึ้นกว่ารอบแรกพอสมควรนะครับพอสมควรโอ้ยไม่ทัน
ผมกะจะกิ้งไปทางซ้ายแต่ไม่ทันผมกดกิ้งไปข้างหน้าแทนเมื่อกี้เศร้าเลยเต็มจำเนี่ยผมตอนนั้นมาจำใกล้เกินนะไม่ thank you ตอนนี้ดีเขาไม่ดูดเฮ้ยมุกหมดโอ้โหมึกทำไมหายที่ไหนตายแล้วเคยเห็นผมแก้แดดเพราะผมใช้เมื่อกี้ผมใช้ซับเวเปอร์เนี่ยมันดึงเคอร์ลิงบอมมันดึงไปหมดเลยฉะนั้นดึงหมึกไปหมดไม่ได้สังเกตตายแล้วพีคเลยก็เดี๋ยวทั้งหมดโอ้ยผมจะถอยไม่ทันนะ20สุดท้ายมันชอบพีคกลับมาตอนนี้20สุดท้ายทุกครั้ง ชอบไปงานทนใช่ไหมเอออันนี้ผมแก้แดดไม่เลยผมได้ไม่ดีไม่ค่อยดีผมไม่ดีแล้วจู่ๆก็นั่นแหละมันต้องชอบเป็นงานออกมาส่วนใหญ่มึงหมด thank you โอเคดึงกันมาดึงกันมาส่วนโอเคอาจจะพอพลิกได้มั้งไม่รู้เหมือนผมต้องดูซ้ายขวาอู้ไม่ค่อยดีน่าจะแพ้ซ้ายขวาเราผมไม่อยู่5-1จุดหนึ่งไม่เป็นไรแค่เนี้ยผมแค่เนี้ยเล่นไม่ดีจังเนี้ยนั่นแหละแย่เลยพลาดเพราะเราพลาดไป 1.1% นะเนี่ยเกมเนี้ยมันเป็นไงตัว 1.1% ก็สำคัญนะเออแบบแพ้ 1% นั่นแหละผมก็โอเคนะแต่นั่นแหละรวมๆคนอื่นเขาเล่นดีกว่าผมใช่ไหมส่วนใหญ่เท่าไหร่ดูจริงๆผมได้ความสดใหม่ด้วยตอนนี้ผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปต่อจะเล่นไม่ดีตรงนี้โอ้ได้เพื่อนแบกตัวนี้นี่เองมันไม่รู้สึกแบบนี้นะได้เพื่อนแบกเป็นความสุขที่คุ้นเคยก็เดี๋ยวพวกเราให้ได้เจอเร็วมากมองแน่ดีเพราะบางทีผมเจอบางทีพวกเราเล่นเทอร์บอลบางทีมันใช้เวลาแบบ2นาทีกว่าจะเจอบางทีต้นจันไหมสมัยก่อนตอนที่พวกเราเล่นสเปรทูน2นะแบบต้องรอประมาณ2นาทีขึ้นไปกว่าเจอแมตช์นึงประมาณนั้นเกือบนานมากไม่รู้มีใครจำได้ไหมว้าวโนคอร์เตอร์ไปแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ที่ผมชอบของแบบเชอร์พิชิปไม่รู้ดิผมว่าเชอร์พิชิปก็เป็นแนวที่ผมชอบตลอดมาเพลงที่เขาทำเชอร์พิชิปผมแค่ชอบทุกเพลงชอบมาตั้งแต่ภาคแรกแหละวงฮาร์โมนีเนี่ยละหายตื่นเต้นมันยังไงหมึกหมดเก็บเศร้าเลยมีคนหนึ่งนะแต่แล้วรอบนี้เป็นอ๋อมีตอนนั้นเกิดไม่ค่อยอยากไปถลันผมกันแล้วยังมีเวลาถมไปก่อนตอนนี้บ้านสมองบางทีพวกเราอาจจะแพ้ได้ถ้าพวกเราไม่ถมบ้านมาดูเพื่อนเราไม่น่ารอดดูนะเกี่ยววางแม่นมาเพื่อนแย่งเกี่ยวไม่น่าเล่นเลยไม่น่าไปสู้กับไอ้ดับเบิลมัน2รอบตายไปเด็ดโอเคเจ็บนะไปแบบเต็มหน้าเมียไปผมแบบพุ่งไปโดนเต็มหน้าไปอัดเต็มหน้าไปยัฮูนี่เล่นอยู่ตรงนี้ไม่ช่วยแบบมันเยอะเลยมากเขาเล่นกดบ้านเราโอ้ยมันแบบตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาลุมเราตลอดเลยตอนนี้ใช่ไหมมันแค่เนี้ยไม่รู้มันจะกลับมาไม่ช่วยแน่ใจตอนนี้มาแต่อย่างน้อยเราก็เริ่มดันกลับมาแล้วโอ้ยเขาให้แดนเล่นแบบยิงนี่มายิงกะมาตอนนี้ว่าดีดักผมว่าเข้าใจทำไมครั้งก่อนเราถึงได้แบกมากขนาดพองนี้นี่มันไม่มีผมเล่นไม่ค่อยดีไปได้แย่ไหมผมว่านะเล่นปืนคู่เนี่ยผมว่ามีปัญหาหนึ่งคือผมแบบกะไม่ถูก
เออผมแบบเล่นไปปุ๊บแบบมึงหมดเร็วมากนั่นคือประเด็นว่านั่นน่ะปัญหาใหญ่เลยเออผมไม่ควรตายแน่นอนอย่างว่าหมายถึงแบบไม่ควรตายแบบแย่แบบนั้นว่าทุเรศมากเสี่ยงตัวเองไม่ได้ทนคือไม่ใช่ผมไม่ได้เสี่ยงเลยผมเสี่ยงตัวเองนะนั่นคือประเด็นว่าเออนั่นคือปัญหาตายหมดเลยไม่รู้ทันป่ะนะเออไม่น่าทันมั้งผมว่าแค่เดียวใกล้เคียงมากชนะอยู่ครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีผมแบบเล่นผมเล่นแย่ก็ไงโดนมันจะเป็นไงนะโดนสเก็ตดีๆโดนสเก็ตได้ผมชอบพูดอย่างเสมอแบบผมเล่นไม่ดีเออเล่นแย่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงผมแบบเล่นไม่ค่อยดังสมัยนี้สเปรดโดน3คือผมต้องสารภาพตรงนะมันผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะผมแบบไม่ได้เล่นต่อเนื่องเกมเนี้ยฉันบอกว่าสเปรดโดนมันเป็นเกมนึงที่พวกเราต้องแบบคอยฝึกเรื่อยๆแบบมันก็เหมือนให้เปรียบเทียบคือเหมือนเวลาพวกเราจับเครื่องดนตรีใช่เหมือนจับเครื่องดนตรีเครื่องนึงชนิดนึงพวกเราแบบถ้าเกิดพวกเราไม่ได้เล่นสักปีนึงมันก็ต้องฝีมือต้องตกเป็นธรรมดาแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือคนอื่นอ่ะใช่คนอื่นที่พวกเราเล่นด้วยกันเขาแบบฝีมือเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆประเด็นใช่เขาไม่ได้หยุดแค่แบบแค่ตรงที่พวกเราหยุดประมาณนั้นผมก็รู้สึกเหมือนเออมันแค่เดียวเดี๋ยวนี้ผมตามเขาไม่ทันละมันก็ต้องเป็นงั้นแหละใช่พอพร้อมหยุดเล่นมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะพัฒนาไปไกลใช่มันอารมณ์มันก็เหมือนตอนที่ผมกลับมาเล่นสเปรดูน2ตอนที่ผมแบบไม่ได้เล่นมาแบบเกือบปีป่ะเออวันนั้นพอผมกลับมาปุ๊บผมแบบไปไม่เป็นเลยครับตามเขาไม่ทันละนะเลยนั่นนะเออขนาดเทอร์บอลเดี๋ยวนี้ยังรู้สึกลำบากเลยว่าเทอร์บอลสมัยทบว่ากันนะเลยไม่รู้ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ก็สุดนี้ผมว่าในเกมสนุกใช่ไหมแค่แบบกดดันผมว่าโอเคเดี๋ยวพวกเราไปตอบผมคิดผมจะไปรันซัมมอนรันสักรอบสองรอบนะเออหวังว่าจะชนะสักรอบหนึ่งนั่นคือไอเดียไอเดียตอนนี้อ๋อตอนนี้มันมีไอเฮอร์เรอร์บลอสนี่ใช่เฮอร์เรอร์บลอสที่มันใช่ไหมใช่ชื่อไหมผมไม่รู้ชื่อนั้นใช่ป่ะตอนนี้มันมีไข่กลมๆอ่ะใช่เออผมยังไม่รู้เรามันสู้ไงตัวเนี้ยเออผมไม่เคยแบบไม่เคยชนะเลยยังไม่เคยชนะตัวเนี้ยน่าจะไปอู้ตามนิ้วเขนออกมารอไหมแบบมีใครเล่นไหมไม่มีนี่แหละเดี๋ยวเล่นฟรีไลน์ก่อนนะครับก็สนุกดีนะครับเล่นออนไลน์นะครับยังไงก็ยังสนุกถึงจะชนะหรือแพ้ก็นะครับไปแต่แค่แบบเออไม่หรือผมแค่เซ็งตัวเองจะเล่น คือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วแบบเซ็งตัวเองหรอกผมแบบไม่ได้เซ็งทีมเมทด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ใช่ผมแบบเซ็งตัวเองว่าตัวเองเล่นไม่ค่อยดีคือแบบมีใครเคยเป็นไหมเวลาแบบพอเราเล่นจบแมตช์นึงแล้วเรารู้สึกเออทำไมเราไม่ทำงั้นเราไม่ทำอย่างนี้ใช่อารมณ์แบบเออทำไมถึงแบบเข้าไปแบบบุ่มบ่ามโดยที่ไม่รอเพื่อนบางทีผมชอบเป็นนะใช่ผมชอบไปสู้กับคนอื่นโดยที่แบบไม่ได้ดูเรื่องมึกตัวเองไม่ได้ดูพื้นที่ตัวเองเลยฉันไม่ได้รู้ว่าไออีกทีนึงมันมีเพื่อนหรือเปล่าบางทีมันไม่ได้สังเกตเพราะผมแบบมันอยู่ในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นผมไม่ได้สังเกตใช่ประมาณนั้นถ้าเกิดพวกเราเป็นคนจากภายนอกพวกเราจะสังเกตเห็นอะไรได้มากกว่าใช่ถ้าเกิดพวกเราไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นนั่นแหละคือพวกเราก็เซ็งตัวเองนะครับแต่เออบางทีไม่แน่ครับเป็นคู่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่แนวก็ไม่เป็นไรหรอกหรืออาจจะต้องมีอิงเซเวอร์ใช่ไหมถ้ามีอิงเซเวอร์จะช่วยเดี๋ยวมาแบบทำเล่นเป็นคู่คิดว่าทั้งไม่เลยเว้นแต่พวกเราจะแบบเออกะถูกกะถูกตลอดพูดถึงก็เดี๋ยวโฟกัสเนี่ยก็โฟกัสเรื่องเนี่ยนะแบบช่วยเขาเล่นซัมมอนรันก่อนนะอย่าแบบเป็นตัวถ่วงนะตอนนี้โอ้ประเด็นคือตอนนี้ไม่รู้หาอะไรบอสเนี่ยเจอตัวโอ้ยแย่ละอุ้ยเกือบเฮียเสี่ยวเล่นดีมากเลยโอเคโอเคไปเจ็บจะได้เออมีคนหลุดอ่ะเศร้าเลยครับเออไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้เพราะว่ามีคนหลุดคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอะไรแต่ประเด็นคือมันมีโอกาสที่เราจะเกมเวอร์ง่ายมากเฉพาะเหลือกัน3คนนี่เร็ว
เขียนได้ไม่เหมือนนะผมว่าตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคผมว่าได้พอดี19ตอนนี้ไม่ค่อยดีแหละเพราะเราหลุดคนหนึ่งแต่ผมเองก็หวังว่าจะชนะอย่างน้อยอยากชนะสักรอบหนึ่งใช่ไหมโอ้ยไทยได้ตายโอ้นี่ไม่ดีเลยผมเล่นไม่เป็นธนูนะท่อยดูต้องแพ้ผมมันเป็นยังไงเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้แค่เดียวแปลกแปลกมากมันยากหน่อยตอนนี้น่าจะยากแล้วเพราะว่าช่วยกันต้องช่วยกันมันข้อดีหนึ่งคือมันน่าจะบวกสองอ่ะเล่นแบบพายุด่านพายุน่าได้บวกสองทีจะทำมันโอเคสังเกตว่ามันไม่มีคนมาเก็บไข่อ่ะนี่ก็มาเลยแค่จะเป็นคนส่งไข่เดียวตอนนี้คือประเด็นคือปัญหาตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามันมีแบบแซลมอนตกลงมาตรงผมนี่ก็คือจบตอนนี้โอ้ยในพูดถึงชีวิตนะไม่ใช่มากนะว่ามันตกตรงหัวเราพอดีใช่ไหมเกลือยากนี่แน่ลำบากเลยก็น้อยก็ผ่านตอนนี้เพราะว่ามันเพื่อนเราหลุดไปคนหนึ่งใช่ก็โอเคแล้วสกูตแบ็กกันล่ะไม่ได้เห็นมานานละต่อไปอะไรปิดบัสเตอร์ดีกว่าไฮด้าสำหรับผมไม่รู้ดีอย่างน้อยสำหรับหมดผมไม่ค่อยชอบเล่นไฮด้าเท่าไหร่นี้เป็นอะไรโปรตีนพยายามเด็กออกไปไกลแล้วพวกฝนระยะยาวมันอันตรายโอ้มิสไซล์ไม่ค่อยดีมิสไซล์เนี่ยผมน่าต้องเคลียร์มิสไซล์นานไหมพยายามแบบส่งไปพี่แก What the ผมพยายามส่งไข่เรือโอ้ยนู่นอย่างนี้อ๋อนั่นเองเจอแล้วจริงดิโหจบเลยผมพลาดตรงนี้ไปผมนึกแค่เข้มผมจะรอดผมนึกแค่เข้มจะรอดโอ้โหเศร้าเลยโอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่แย่มากเลยว่า นี่มันแย่มาเลยโอ้โทษทุกคนโอเคเศร้าเลยผมผิดเองนะไปน่าโดนมันยากตอนนั้นว่านะแบบพอเหลือคนเดียวแล้วมันลำบากชีวิตนะไปรู้สึกแบบมันส่งไปยากมากเลยนะว่านะจริงเวลาเจอแบบนี้ก็อารมณ์เสียมันว่าผมเจอกันนะอย่างน้อยไม่รู้นะเราจริงว่าอ่านมาเกมไม่ได้ยากมากแต่นั่นแหละ
ถ้ามี4คนน่าจะดีออกมา4คนผมประหลาดใจว่าไอ้แคเกิลเมื่อกี้มันผมแบบตายทันทีที่ผมแบบแปลงร่างเป็นแคเกิลผมสับสนตรงนั้นแหละผมไม่รู้เกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเหมือนผมไม่ค่อยแน่ใจแบบเป็นตัวเนี้ยมันสู้แมทแค่เนี้ยเคลียร์ได้เร็วมากโอ้ยเจ็บอ่าอย่าวิ่งหนีปลาหมึกปลาแซลมอนตัวนี้ไม่ทันถ้าผมทันเนี้ยเจ๋งมากเสียบได้ก็เขียนนะเจ้าไปผมรู้สึกนี่ผมเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมธรรมดาผมไม่ได้เป็นเอ็กเซคิวทีฟก็เลยแบบน่าจะง่ายนะมันไม่ได้ยากอ่ะพอมาดูแบบจำนวนที่ต้องเก็บไม่เหมือนกับเล่นเอ็กเซคิวทีฟเวพีมันแบบกว่าจะเก็บเสร็จนานมากช่างนี่ผมว่าว่าผมแบบทำพวกนี้เดี๋ยวมาแน่นะพวกนี้ช่วยเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดว่าเรามีกำแพงให้หนีได้แบบนี้ขึ้นไปหมดนะครับโอเคเนี่ยผมทำตรงนี้นิดนึงไอ้ไรบีบัสเตอร์มันดูเหมือนไม่ยากแต่ผมว่ามันแม่งขอเล่นจริงเพราะว่าสปูลเล่นง่ายสุดตามสไตล์แต่ถ้าตามสไตล์ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายมากสปูลไม่ติดไม่เล็งนะดิจะหน้าเลยตอนนี้มีบิ๊กช็อตโผล่ก็ได้โน่นชิตดันตกลงมานี่พอดีผมแบบไม่กล้าตกมาตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้อยู่ไกลๆโอ้ยไม่ผ่านโทษทีผมแบบมาช้าไปหน่อยเหนื่อยเลยมาตอนนี้โอเคเวฟ3ได้คือไม่ได้บอกว่าอาวุธแย่นะอาวุธน่ะดีจะคนเล่นน่ะไม่ดีคนเล่นน่ะเล่นไม่เป็นนะประเด็นไฮด้ามันอาวุธมีเก่งแต่ถ้าเล่นผมว่าถ้าเล่นไม่เป็นก็ไม่มันก็ไม่ได้ไม่เดี๋ยวว่าหมดเนี่ยโดยเพราะหมดเนี่ยว่าหมดเนี่ยเล่นยากกว่าเล่นไม่โดนโอ้สุดยอดน้ำขึ้นที่สุดผมว่าเพื่อนไม่เจอ
พราะเราไม่ยอมส่งเคตาปัญหาคือนั่นแหละพวกเราตายเยอะเพื่อนเอ้ยยิงไม่ได้เดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวได้แล้วในสุดมีสิบเยอะอยู่ไม่เห็นนะมีสิบโอเคมาโอเคจบงานเออผมว่าเราไม่น่าได้เห็นเฮอร์เรบรอนตอนนี้เดี๋ยวดูไม่ดีผมไม่รู้ผมว่ามันยากกว่าได้เจอมาดีผมรู้สึกฉันรู้สึกว่างั้นปกติ20ใช่ไม่เร็วแค่ชอบอีโมดนะตอนนี้ถ้าอีโมดมันเยอะดีผมว่า27ผมส่งไข่เยอะมากเลยผมสังเกตตอนนี้ผมส่งไข่เยอะจริงตอนนี้ว่าผมให้ตายเนี่ยต่อเดี๋ยวผมต่อได้มั้ยอีกสักรอบนึงหรือไม่ดิผมไม่รู้เคียวโดนเคียวผมพอนะผมก็อยากเล่นเจอเฮอร์โลบอลนะแต่มาดูดิผมไม่ค่อยน่าจะถ่ายน่าจะเจอต้องรอบในเดี๋ยวว่าตรงนี้ส่วนตัวผมคิดว่านะครับคือนี่คือผมแค่เนี่ยมาเล่นแบบโบนัสมากกว่าเฉพาะเป้าหมายเราจริงๆคือวันนี้คือนั่นแหละเหมือนบอกโดนพวกเราแค่เนี่ยมาเพื่อมาเล่นเอาเนื้อเรื่องมากกว่าท่านก็ผมขอไปดูแลตอนนี้มาถ้าตอนนี้ก่อนผมจะลืมตอนนี้เป็นบ้าง16,000ก็ไม่เลวนะ16,000โอเคครับผมแค่นี้มีของใหม่มาอีกนะผมแบบยังเก็บสเกลไม่ได้เลยสเกลเงินนี่ไม่เคยตอบอ่ะมาจังหวะนี้ผมเจอสเกลทองดรอปบ่อยกว่ามาเอาจริงจังหวะนี้เจเนอรัลนะไม่รู้ตอนนี้มันจะเป็นอะไรอันนี้ผมลืมไปว่าผมอยู่ที่ Inquiry Square นะอ๋อมันเป็นคอมนะท่านดูถนอมเลี้ยวอัพนะแค่ชอบเสียงฮาร์โมนีนะเออเหมือนฮาร์โมนีที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไปนี่อะไรไม้กวาดไม้ถูพื้นนั่นก็เดียวไม่รู้มันทำอะไรแต่นั่นมีไม้ถูพื้นนะตอนนี้ตอนนี้มีอะไรที่ผมยังมีอยู่อันนี้มอคค่าสควิดเฟรมทำเป็นมอคค่าตอนนี้น่าจะสีแปลกๆดีนะสีเหมือนไม่เคยล้ามาก่อนประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะผมว่าบิสนะวันนี้รับสูตรเชลล่าเฟชเธอดูเหมือนว่าเธอเพิ่งโผล่มาในวันแรกของโรงเรียนเลยนะโอเคนี่เองน่าจะมีอะไรที่ผมแบบยังไม่ซื้อวะบลูมอเตอร์บูทส์อ่ะน่าจะวันนั้นมั้งถ้าดูผมสามารถได้ลองนะครับโอเคแต่เฉยเฉยแล้วก็เจอฟอนโซ่นะเออเขายังอยู่นะเจอฟอนโซ่นะโอเคโอเคผมต้องเซอร์แหละนี่โอเคนะแบ็กสควีนไอของเทนเตอร์เทคใช่มีเซโก้เจ็ดโค้ดนะไปนี่ก็สวยดีว่ะเจออยู่มีอันนี้นะไว้เบสบอล LS นะป่ะสวยเดียวผมแค่ชอบสวยเดียวเสื้อนะป่ะสเกมแค่ได้ลำเอียงนะเวลาพอเป็นเสื้อผ้าเนี่ยพอเทียบกับรองเท้าใช่ค้างอยู่นะโฟลไม่ได้เห็นเขามาสภาแล้วใช่ค่าได้ผมเล่นภาค2มานานละนานมาแล้วแต่ตอนก่อนปล่อยภาค3ผมแบบเล่นออโต้เอ็กซ์เพนชั่นประมาณนั้นเอาล่ะของคุณนี้ก็ทรงพลังมากนะได้ไหม
มันก็ดูแบบดูสวยขึ้นนะผมคิดเองมั้ยเออไม่รู้ว่ามันดูสวยขึ้นหรือผมคิดเองอาจจะคิดเองเฉพาะอย่าลืมว่าสปาตูล2เองก็อยู่ในเครื่องเดียวกันอยู่เครื่องซื้อเดิมกันน้ําก็เลยแหละผมว่ามันน่าจะแบบเป็นที่ไลติ้งมั้ยเออแสงสีสวยขึ้นผมว่ากันนะเออนี่แหละไม่รู้จะเอาไปทำอะไรน่าดีมากตอนนี้ก็ดีมันตอนนี้มาเออพวกหนึ่งยังไม่ได้ไปลองดูร้านเชลดอนมั้ยน่าจะเหลือตอนนี้มันเคยมีสควิดบีทป่ะแย่งเล่นตอนมีคนแย่งเล่นตอนนี้มันจะเล่นนะผมไม่เล่นสควิดบีทแล้วฮัลโหลถอยไปดิเล่นไม่ได้ตอนนี้เศร้าเลยผมอยากเล่นนะสควิดบีทผมว่ามันน่าเจ๋งดีที่แบบว่าเขาเกมนี้เขาปล่อยให้เราเล่นแบบโพนิดาเออแบบมีมินิเกมให้เราเล่นในแต่ละเมืองใช่ไหมแบบภาคแรกก็อาจจะมีสควิดจัมป์ป่ะอาจจะแบบมีตัวเคเราเล่นสควิดจัมป์ได้แล้วก็นี่อาจจะมีให้เราเล่นสควิดบีทในภาค2เออผมว่าถ้าทำกันได้ก็น่าเจ๋งดีแต่นั่นแหละทำไม่ได้อ่ะอันนี้มันแค่ได้เป็นโปสเตอร์กับคอนเสิร์ตอ๋อเออเศร้าเลยเดี๋ยวนี้เราไม่มีร้านแบบร้านไอ้เทมปุระแล้วป่ะเออผมลืมชื่อแล้วคัสตี้อ่ะเออนั่นแหละนี่ไม่เป็นไรเป็นวอฟเฟิลไม่ใช่ครับเรียกอะไรผมลืมเครปเออไม่ทำไมผมถึงเรียกว่าวอฟเฟิลนะเครปดูหน้าเป็นเครปมาเนี่ยร้านเครปเออน่าดีถ้าพวกเราซื้อเครปได้นะผมว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาเปิดไปแล้วเออผมจะได้ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างผมคิดว่าเอออ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปิดเป็นนี่แล้วเปิดเป็นแบบพื้นที่เล่นลานสเกตอ่ะเออลานสเกตลานจักรยานเออก็ดีนะโอ้เจ๋งดีครับตอนนี้ก็ชอบนิวมาตกเดี๋ยวเออมานั่งดูเขาเล่นสเกตกันตอนนี้เออสเกตบอร์ดนั่งดูแบบพี่เจลลี่ฟิคเขาเล่นสเกตบอร์ดตอนนี้ไหมว้าวแค่ชอบคือรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนละตอนนี้เออแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่มีอะไรปะผมรู้สึกเออที่นี่ก็ผมไม่เคยเห็นนะตอนนี้เออแบบตรงพื้นที่ตรงเนี้ยโซนเนี้ยผมไม่เห็นนะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นพื้นที่ใหม่ที่นี่เป็นร้านคาเฟ่มองไม่เห็นเออเป็นร้านแบบร้านกาแฟตัวเนี้ยเออใช่มีเครื่องกดนะมีเครื่องกดมีที่บดไหมถ้าให้ดูเออแต่ถ้าถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะตอนนี้ถ้าให้ดูดูแล้วเครื่องนั้นน่ากดได้2หัวถ้าให้ดูใช่น่ามี2หัวให้กดได้ด้านขวาที่ทุกคนเห็นตรงซ้ายมือตอนนั้นน่ะนี่แหละกระโดดตอนนี้โทษทีนะขอยืมที่เห็นตอนนั้นน่ะตอนนั้นตรงกลางตอนนั้นคือที่บดกาแฟป่ะน่ะน่าจะบดเลยเออแบบร้านได้เลยตามเซตติ้งเออน่าจะเดี๋ยวตอนนี้พวกเรายังไปไม่ได้แต่เหมือนตอนนี้มันเปิดเป็นร้านป่ะอ๋อเป็นที่ให้เล่นสกูตเตอร์ผมยังไม่รู้ที่นี่คืออะไรนะไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่เคยรู้เลยที่นี่คืออะไรใช่ไม่เคยชัวร์ว่าที่นี่มันคือที่ไหนทำอะไรไปทานจิโร่สวยงามแน่นอนตอนนี้พวกเราก็ยังมีไอดอล2คนนะที่ยังอยู่ที่นี่ไปเพอไหมหน้ากลับมาใส่ชุดเดิมแล้วน้ำแก้วเจ๋งดีว่าเดี๋ยวนี้เขายังอ่านข่าวให้อีโคลิสแควร์น่าจะอ่านข่าวใช่ไหมผมคิดว่าเออแต่ดูบอลรอบนี้เขาจะดูบอลรอบนี้เขาจะมีเฟรนช์ฟรายกับเบอร์เกอร์แล้วก็มีแบบกาแฟเออตอนนั้นเหมือนจะมีเป็นกาแฟแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีแบบน้ำส้มให้เพลเออโตดีมากน่าจะดีน่าก็ดีอย่างนั้นมาเออ เฮียแกย้ายไปตอนเนี้ยเออน่าจะดีแล้วเพื่อการสังเกตตอนนี้เขาคือคนที่อยู่ตอนภาคออโต้เอ๊ะภาคออโต้เอ็กซ์แพนชั่นไหมคนที่เขาแบบเก็บเมมเค้กไหมประมาณนั้นเขาจะเก็บเมมเค้กที่อยู่ตามด่านมาประมาณนั้นแบบเหมือนเรายิ่งเล่นด่านเยอะเราก็ยิ่งได้ของจากเขาประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบพอเราเก็บครบหมดเขาก็จะให้ของเราประมาณนั้นแต่ผมจำในการเขาได้อยู่ เออน่าดีมาก
ผมประหลาดใจเขาไปอยู่ตรงนี้นะเออย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนตกเดียวเขากินอะไรกินลาเต้อะใช่เป็นลาเต้ไม่รู้เป็นลายอะไรมองไม่เห็นผมดูได้ไหมแค่เนี้ยมองไม่เห็นอะมองยากมากตรงนี้เออไม่มองไม่ออกผมไม่รู้มันคือลายแหละตอนนี้เป็นเทเบิลโอ้โหแค่เนี่ยมาบังเมโทรสเตชันแหละบังตรงแบบใส่รถไฟใต้ดินตอนนี้นะไปแสดงว่าตอนนี้นี่รถไฟใต้ดินเขาน่าปิดบริการแล้วไหมเออเขาน่าจะปิดบริการแล้วเปิดตอนนั้นแทนฉันน่าจะเปิดนี้มาแทนประมาณนั้นจำไว้นี่ก็ไม่รู้นี่คือลายเลยไม่ชัวร์มันก็เจ๋งเดียวชอบอาร์ตเวิร์คของหลายคนเออเดี๋ยวนี้เขาอาร์ตเวิร์คเขาเยอะใช่ที่อาร์ตเวิร์คเขาเยอะไหมเมิร์ชนะไหมแบ่งเวลาระหว่าง Inquire Square กับ Smart View เขาบอกนั่นแหละผมก็ดูตอนนี้มีอะไรวะตอนนี้โหแต่ละของนี่ก็น่าจะเดี๋ยวมาลองดูก็มันก็มีโอกาสมันมีโอกาสที่จะออกมาเป็นประมาณนั้นนี่ไม่น่าป่ะเพราะนี่มันเป็นอาร์มิโบไม่นะอ๋อเป็นกิสโก้โอเคของกิสโก้โอเคเข้าใจแล้วเขาก็ดูเนี่ยจะโดนดูอันไหนครับอันไหนสั่งได้ก็สั่งด้วยครับประมาณนั้นนะครับโอเคเพราะเราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วผมไปดูร้านเชดอนบ้างไหมตรงนี้มีหรือไม่มีโอเคแต่ก่อนที่นี่มันจะเป็นที่ที่มารีแกมาแอบตรงนี้ไหมเออแบบมันเป็นที่ที่พวกเราลงไปได้ลงไปมาแล้วมันจะให้พวกเราไปสู้เล่นในเรื่องได้ประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราโพสรุ่นร้านนี้เชอรอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เป็นดอนนี่อ่ะน่าจะสวัสดีนะเดาว่าคุณกำลังตามหาอุ้นใหม่ใช่ไหมโอเคเนี่ยเขาก็ถามตลอดว่ามีเชอรอนไลเซนหรือเปล่าได้ไหมผมไม่รู้เหมือนอาวุธไหนเป็นอาวุธใหม่นะไม่ค่อยแน่ใจมันผมแบบไม่ได้มานานแล้วลืมแล้วอันไหนแบบซีซั่นนี้มันมีอะไรใหม่ป่ะไม่ชวนไอ้ Spider's Color Screen นี่ก็ผ่านมาสภาทำมาเออชอบผ่านมาสภาแล้วเหมือนตัวเนี้ย Data Stamp Triple Install Zip Caster Squid Beacon นะ Super Shark อันนี้ก็ดีมากนะถ้าผมเล่นเนี่ยปัญหาเหมือนเดิมก็คือนั่นแหละมันแค่ได้กินหมึกเยอะนะมั้ยเดี๋ยวนะมันมีอาวุธอื่นมั้ยผมไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่บ้างผมแบบนึกไม่ออกไม่รู้แล้วจริงต้องพูดตรงไม่รู้เลยว่าไหนใหม่อะไรใหม่ไหนเก่าผมแบบแค่ได้มีร้านเด้อน้ำร้านที่ผมแบบไม่ได้ซื้อมีเยอะเลยก็น่าพอดีมั้งใช่ผมคิดว่าพวกนี้อาจจะเป็นพวกที่มันใหม่สเปนเบล่าเนี่ยชายเคนโรเยลคิดว่าเอลทิปเปิลสเปนน่าพอดีมั้งผมว่าพวกนี้น่าใหม่มั้งไม่รู้เลยผมไม่รู้เหมือนทราบตรงไม่รู้เลยซีซั่นนี้เขามีอะไรใหม่ผมไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูซีซั่นนี้ผมดูแค่ตัวเซลเดอร์ประมาณนั้นนะครับชอบดูชอบดูอาร์ตเวิร์กของหลายคนน่าจะดีนะแบนเนอร์ผมเป็นนี้นะครับเดี๋ยวนะแบนเนอร์ผมแบบมีอันใหม่ปะน่าจะอย่างผมไม่ค่อยได้เรียนทนสังเกตไหมแต่ถ้าดูดีๆรู้สึกเราแบบไม่ค่อยได้เรียนแบบมีน้อยมากเพียร์ซาเดอร์ออมจะได้อันนี้เองเออน่าจะเดี๋ยวนี่แหละเปลี่ยนเป็นซูเปอร์แลร์เบต้าเทสเตอร์แค่ชอบชื่อตอนนี้ว่านะเออบางทีเนี่ยบางทีผมแบบมาเดินเมืองเพื่อมาดูเขาเนี่ยแหละดูอาร์ตเวิร์คคนอื่นนะประมาณนั้นเหมือนมาเพื่อมาดูอาร์ตเวิร์คแค่นั้นจังว่าบางที
อาร์ตเวิร์กแกสวยเลยจะผมสังเกตนะผมแบบเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นจะสังเกตได้มีแต่คนเขาวาดสวยนี่ก็สวยงานดีมันเลยว่าเดี๋ยวนี้มันมีนี่เหรอผมน่าต้องกลับไปนะว่ากลับไปเล่นไหมผมว่าไปเดี๋ยวกลับไปแล้วตอนนี้มันแค่เนียนนี่แหละไหนนะเดี๋ยวพอเราไปตอบหนอมันเพิ่มมาเป็นเนี่ยออเดอร์เซกเตอร์นะไม่ก็ดีมันนะผมสามารถที่จะลองกลับมาเช็คดูได้ตอนนี้ผมน่าจะเล่นอีกไม่นานรอนข้าวใส่ผมเล่นไม่นานละโย่แปดแปดคุณกลับมาแล้วนะขอบคุณอีกครั้งนะที่ช่วยเหลือพวกเราในการยับยั้งแผนการอันชั่วช้าของออเดอร์นะวันนี้ก็สามารถที่จะตัดพลังส่วนใหญ่นะของออเดอร์ออกไปได้แล้วนะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอีกต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะดึงทุกคนกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงใช่ละทุกอย่างเองก็แค่จะสงบมากแล้วที่นี่นะส่วนใหญ่นะโดยรวมถ้างั้นข่าวร้ายก็คือตอนนี้ข้าพบเจอปัญหาใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลทที่ยังอยู่ใน Members จำได้เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าบอกนะเรื่องเพลทมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณนะที่เป็นของคนที่ถูกดึงมานะเข้ามาใน Members ข้าชอบอาร์ตเวิร์คเขาไม่น่าเขาชอบอาร์ตแนวอาร์ตเขาแบบลายเส้นเขามันจะเป็นแบบแนวบิโชโจแนวสาวสวยประมาณใช่แบบประมาณนั้นนะแหละแบบของที่แบบสมัยถ้าผมนึกถึงแบบยุค90ประมาณนั้นแหละมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าออเดอร์ก็ดึงพวกเขามานะแล้วก็น่าจะบังคับให้พวกเขาเนี่ยกลายมาเป็นพาเลตส์ดูเหมือนว่าเซฟการ์ดที่ไว้วางไว้เพื่อปกป้องวิญญาณของบุคคลเจ้าของนี้ก็น่าต้องถูกเหมือนว่าถูกทำนะถูกแปรเปลี่ยนแน่นอนตัวนี้ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยใช่ล่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกซ่อมแล้วก็นะมันก็อาจจะมีผลกระทบนะที่ร้ายแรงตามมาก็เป็นได้ในโลกความเป็นจริงถ้าพวกเราพาพาเลตไปที่คอนโทรลรูมนะห้องคอนโทรลรูมที่อยู่ชั้นบนสุดของสไปได้นะพวกเราน่าจะสามารถปรับแต่งเซตติ้งนั้นได้นะแต่พวกเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพาเลตได้นะที่พวกเราพาไปด้วยกับพวกเรานะปัญหานั้นก็จะไม่ได้รับการยืนยันนะจนกระทั่งพวกเราขึ้นไปข้างบนนะพร้อมกับแผนทั้งหมดอย่างนี้คือพวกนี้คือผมต้องทำทั้งหมดประมาณนั้นต้องเคลียร์แผนทั้งหมดประมาณนั้นนะใช่อย่างนี้นี่น่าสนใจยังมีแผนที่พวกเราไม่เคยมาก่อนโอเคแผนเกมนะครับก็อื่นพวกเราต้องไปตามหาแผนทั้งหมดต่อไปนะครับก็พาแผนทั้งหมดนำขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปยอดบนสุดของหอคอยฟังดูมันจะเป็นงานใหญ่นะให้พูดตรงแต่ว่ายิ่งพวกเรารีบเร็วมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นมากเท่านั้นแปดเองก็เป็นคนที่ทรงพลังมากนะแล้วด้วยความช่วยเหลือของพวกเราเนี่ยพวกเราเองก็จะทำเสร็จนะเร็วมากกว่าหมึกมันจะหมดแทงสิเย่เพิร์ลต้องเงี้ยสิน่าครับตอมเคียวผมน่าจะไม่ได้เล่นไม่น่าจะได้เล่นต่อละผมว่าถ้าผมน่าจะเล่นนอกเวลานะแบบเล่นให้ครบ 100% ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผมแบบเผื่อใครสงสัยว่าผมจะเล่นต่อไหมตอนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าผมมารู้สึกในเรื่องหลักโอเคละผมแค่จบผมแฮปปี้ละรวมๆนะครับถ้าผมเล่นพวกนี้ผมน่าจะเล่นนอกเวลาแบบโดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งเครียดผมต้องเล่นแบบลงวิดีโอหรือไลฟ์สตรีมใช่จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเครียดว่าต้องทำพวกนี้ผมว่าถ้าผมเล่นผมก็เล่นไปเลยผมไม่ต้องมาเครียดเฮ้ยผมจะเล่นเฟลป่ะนะเจ้าจะไม่ต้องแบบมานั่งเฟลผมแบบเล่นดีหรือไม่ดีเนี่ยประมาณจะทนเพราะมันเป็นไงแหละผมเป็นคนที่ถ้าเล่นเกมให้ทุกคนดูนะแล้วถ้าผมเล่นไม่ค่อยดีผมจะรู้สึกแย่ตลอดเลยทุกครั้งเพราะนั่นคือความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าโย่เราคิดว่ามีใครบางคนมาตั้งร้านที่นี่แหละที่ข้างหลังล็อกเกอร์จริงเดี๋ยวเราลองไปดูตรงล็อกเกอร์ดีกว่านะว่าใครอยู่ตรงนั้นน่าจะได้แล้วก็ขี่เพิ่ม
ผมได้ออเดอร์ช็อตเอปิก้าเนี่ยเออผมกำลังหายพอดีสามารถที่ไปเก็บได้ที่ล็อบบี้เทอร์มินอลนะผมรู้สึกรวมๆมันน่าจะคล้ายเดิมไหมอ๋อตอนนี้มีเพิ่มน่าจะเดียวเออนี่ใครไม่ค่อยน่าจะตอนนี้ว่าใครไหมไซเฟอร์ออกตัวลิงนะผู้กล้าหาญเอ๋ยเพ่งก็ได้รอคอยการเปิดตัวของเจ้าอยู่พอดีเลยนะตอนนี้เจ้าเองก็ได้นำพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกใบนี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกที่มันยังมาถึงนะครับอ๋อการพังคนเองก็ยังไม่จบสิ้นนะตอนนี้ก็คือไซเฟอร์นะอ๋อแล้วคุณเองก็กำลังมาเลือกซื้อนะครับที่ไซเฟอร์ซิฟติ้งแล้วก็นะค่าเงินที่ค่ายอมแลกเปลี่ยนนั้นก็จะเป็นเพิร์ลส์นะเป็นค่าที่เราได้มาจากตัวนี่นะจากเล่นบนหอคอยระบบการขนส่งค่าเองก็จะทิ้งของที่คุณซื้อไว้นะที่ล็อบบี้เทอร์มินอลแล้วก็บอกว่านะว่าของที่คุณปรารถนานั้นจะได้ถูกพบเจอนะอยู่ในคลังของข้านะนี่นี่ก็ดีนะมันก็จะเป็นวิธีนึงที่ทำให้เราแบบกลับมาเล่นได้เรื่อยๆป่ะผมว่าโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเบื่อเซเลเบทอรี่แพนเค้กอ่ะน่าจะเดี๋ยวน่าซื้อเนี่ยมาก นะเสียไป10เพอร์เพื่อซื้อแพนเค้กจะส่งไปที่ล็อบบี้เทอร์มินอลอู้เพอร์วอลเปเปอร์ไป101แผ่นมันแต่สวยดีมากตัวเนี้ยมันเป็นแบนเนอร์ป่ะไม่แบนเนอร์คือตัวนี้โอเคน่าต้องแบบน่าต้องเล่นไปเรื่อยมาถึงจะปลดล็อกพวกเนี้ยให้เดาได้มั้ยโอ้มีเกียร์ด้วยแค่ได้มีเยอะตัวนี้ผมว่าคือถ้าเกิดอันนี้มันเป็นแบนเนอร์น่าดีมากตัวในสมาร์ทนี้เป็นแบนเนอร์นะผมน่าซื้อเลยนะโอเคไว้ค่อยอ่ะผมว่าก็ดีๆตอนนี้ว่าเอาจริงทวนช่างว่าดีอ่ะผมเปิดไหมผมได้ merge อ่ะ merge pilot อ๋อของ merge โดนดึงเข้ามาตรงนี้นะน่าสนใจดีผมว่าใช่ไหมน่าจะดีผมสามารถใช้เปิดนะ merge อ๋อใช่แล้วนะไอ้เจ้าเดลเลอร์คอนั่นเดลเลอร์คอเหรอเพิร์ลเขาโตกว่าเธอสินะผ่านมาสภาแล้วก็ดีมากเหมือนกันว่าเมิร์ดเองก็ได้เจองานข้างนอกเมืองนะก็อยากที่จะไปตามหาเขาสักหน่อยเพื่อมาคุยพอมาคิดด้วยเนี่ยตัวประตูที่เลิงแสงนี้นะบนล็อกเกอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการบ่งบอกให้เห็นได้ว่าตัวไหนล็อกเกอร์ตู้ไหนที่มีแพลตแข่งได้พบเจอสัญญาณแพลตอีกเยอะเลยที่นี่นะเพราะฉะนั้นคอยเรามาหาเพิ่มดีกว่านะตรง7ก็มีก็คือพวกเราได้กุญแจก็ต่อเมื่อพวกเราแบบเล่นแพลตใหม่แล้วก็เคลียร์ด่านบอสผมคิดว่าถ้าให้เดาว่านี่ผมได้มารีแพลตนะเป็นแบบตัวสเปตเตอร์ช็อตอะสโคปนะไม่รู้ไม่เชื่อว่าสโคปต้องเรียกอะไรเนี่ยผมไม่ชัวร์ชาร์เจอร์ไปสเปตชาร์เจอร์ลืมชื่อซะงั้นของมารีไม่มีทางนะมารีแพลตก็อยู่ที่นี่ด้วยกันหรอนอกไปเดี๋ยวนึงครับนี่คุณได้ถือครองชิ้นส่วนของวิญญาณมารีหรือเปล่าเนี่ยนั่นมันก็เจ๋งกันไปแล้วนะก็ราคาอยู่ใกล้มากพอที่จะแตะมันได้นะก็ไอ้ก็ตกใจมากที่นี่นะโว้ดีน่าหายใจเข้าออกนะแม่สาวหายใจเข้าออกซะก่อนได้นะชุดเป็นแบบเป็นติ่งก็งี้แหละชมว่าผมเจอไดอารี่ใหม่ของมารีน่านะจนตอนนี้เองพวกเราเองก็ได้มีล็อกเกอร์กุญแจทุกครั้งที่พวกเราจัดการบอสได้ที่แพลตพร้อมแพลตใหม่ดูเหมือนว่านะในรันใหม่นะในการเล่นวิ่งขึ้นตึกออเดอร์นี่เองเนี่ยทำไมพวกเราไม่ลองแพลตที่พวกเรายังไม่ได้ลองใช้ดูล่ะเขียนเพื่อนเพื่อเดียบเขาดูมาแล้วไหมอ๋อคุณได้ไทเทิลใหม่ซาออเดอรี่เลเวลเลอร์มันจะมีหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเจอนะพวกเราไม่รู้มันคืออะไรต้องชนะอีก2มันจะมีบอร์ดด้วยนะอุ๊ย conclusion ถึงแม้จุดที่นี่พวกเราเองก็ยังเป็น off the hook เหมือนเดิม overloader ไปนั่นคือบอร์ดนะเป็นแบบ final board ไหมประมาณนั้นเสียน่ากลัววานเลยต้องตัวว่า order น่ากลัววานนะ overloaderผมว่าเกี่ยวตัวเนี้ยไอ้ Towering Noble Mente
ไม่ชอบอะไรดูแล้วถ้าดูบอสมันจะมีประมาณ3ตัวถ้าดูแบบบอสธรรมดาน่าจะดีเพราะว่ามันแค่เนี้ยแปลกๆดิเดี๋ยวสิแฟนเพลงก็จบแล้วโอเคต่อไปครับอ๋อมันจะเป็นแบบในเรื่องประมาณนี้เหรอเออมันดูแล้วน่าจะเป็นแบบเทปไดรี่ทั้งหมดที่เราดูได้เพลงก็ยุ่งนับยุ่งมากเลยนะครับการเตรียมตัวสำหรับการทัวร์รับโลกพวกเรานะดูเหมือนว่าพวกเราเองก็เหมือนว่าจะมีขอให้ทำตลอดเวลาเลยประมาณต้องรับมือตลอดแต่มันก็ไม่มีภูเขาไหนที่เพลสนใจมากพอที่จะมาหยุดที่เดิมนะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องบทเพลงดนตรีเนี่ยเขาเองก็จริงจังอยู่เสมอเลยทุกครั้งและใครเองก็นะถือว่าการทำดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่อเราด้วยเช่นกันและบางครั้งพวกเราเองก็รู้สึกอย่างแรงกล้าเลยถึงเรื่องสิ่งบางอย่างนะจนกระทั่งมันกลายเป็นการโต้เถียงกันส่วนนั้นนะไม่เคยสนุกเลยนะแต่พอมาพูดถึงเรื่องงานศิลปะพวกเราเนี่ยพวกเราต้องเป็นตามตัวตนของพวกเราเองนะต้องห้ามมาขัดแย้งกันเด็ดขาดจะต้องมาไม่ใช่มาหาแบบคือเหมือนต้องเป็นตัวของพวกเราเองนะไม่ใช่แบบไปเข้าร่วมกับคนอื่นประมาณนั้นจะไปเข้าร่วมตามที่คนอื่นต้องการเลยพูดถึงเรื่องทัวร์เนี่ยเพิร์ลก็ปล่อยเรารู้นะว่าพวกเราเองก็จะพาเอเจนต์8มาพวกเราด้วยเอเจนต์8ดูบอกว่าจะตื่นเต้นที่จะเข้ามาร่วมด้วยกันถ้าพวกเราตอนนี้ยุ่งขนาดนี้เนี่ยรอก่อนเถอะก่อนที่ทัวร์จะเริ่มจริงๆนะครับเพราะเราต้องการช่วยเหลือทั้งหมดเท่าที่พวกเราจะทำได้นะชั้นนี้ก็ถือว่าโล่งอกมากเลยแค่รู้เดียวพวกเราสามารถที่จะพึ่งพาเอเจนต์8ได้อย่างนี้เองทีนี้ถ้าสามารถที่จะทำใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะในการทำบทเพลงมาแล้วนะ The Power Project Memverse Update นะครับเคก็ได้เสร็จสิ้นแล้วตัวต้นฉบับนะครับต้นแบบของโลกเสมือนจริงตามที่ข้าอยากที่เรียกว่า Memverse สิ่งที่ยังเหลืออยู่นะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะสรรสร้าง Increase Square กลับมาใหม่นะครับสร้างไว้ในโลกเสมือนจริงนะครับไอเดียนั้นก็คือการสร้างเพื่อให้มันเป็นคลังนะในการเก็บความทรงจำแบบชั่วคราวนะครับแค่ยังแค่ได้รู้สึกลำบากนะครับสำหรับงานใหญ่นะครับของการดึงข้อมูลนะมาจากคาร์โบโบคอร์ปอเรชั่นซิสเต็มนะมันก็ยังลำบากกว่าที่คาคิปสิกประมาณนั้นนะครับอันนี้ดูเราก็น่าจะเห็นได้เลยว่านี่แค่ได้เป็นเดสทำงานก่อนนะแค่ได้เป็นอะไรเป็น MacBook อ่ะดูว่าจะเป็น Mac นะครับMac ของ Apple จะถ่ายดูแล้วก็มีซาวบอร์ดเนี่ยเป็นแบบคีย์บอร์ดที่แบบติดตรงนั้นนะจะก็นั่นแหละอย่างที่เห็นก็เอาไว้แบบแต่งเพลงแหละฉันส่วนใหญ่เนี่ยแค่ชอบมากตรงนี้สวยดีผมได้สติ๊กเกอร์ใหม่นะไปเขียนสิโอ้แบบอยากรู้ว่าตอนนี้พวกเราแบบมีอะไรใหม่ไหมตอนนี้ลองดาวเซิร์ฟ8แกก็ได้แฮกดิสกี้รีวอร์ดแล้วนะให้พร้อมสับเธอแล้วอย่างนี้เนี่ยยิ่งมีแฮกน้อยเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะที่คุณติดตั้งนะตอนนี้คุณได้เคลียร์สไปร์ออฟออเดอร์นะคุณก็ยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นมากถึง3เท่าเลยแต่คุณจะไปต้องเคลียร์มันนะอ๋อถ้าเกิดว่าโดนไล่ออกมานะแบบเหมือนหมดชีวิตก่อนนะก่อนที่จะขึ้นไปถึงยอดสุดนั้นก็จะไม่ได้เพิ่มสับคุณก็คือเป็นการเสี่ยงใช่คือเสี่ยงมากอย่างนี้เองอย่างนี้เองนะโบเคนเอเมอร์สปีดอันนี้ก็ดีแต่ว่าเพิ่มสปีดนะ allow to pay members to keep going after losing all your life อ่ะจริงดิอันนี้คอนติเนียก็ดีว่านะเพิ่มดาเมจ floor reset นะ enable you to reset the offer floor type and reward อ๋อนี่เองอันนี้ก็ดีว่า Crushy Bass นี่เองผมดูตอนเดียวผมแบบกำลังดูว่ามีอะไรใหม่บ้าง Enemy Review 10 Floor Boss Weekend Enemy นะน่าจะมันก็โอเคนะมาแต่ผมไม่รู้มันดีป่ะนะตอนนี้ดิสคาวต์มีดิสคาวต์ในตอนนี้น่าจะเดี๋ยวถูกตาแค่ได้เยอะเนาะผมว่าไม่รู้จะเลือกเดี๋ยวแบบเยอะมากผมต้องใช้ทั้ง3แต้มเยอะนะมานะ
ถอยเดี๋ยวกลับมาละเดี๋ยวไม่รู้จะเลยดิผมไม่รู้ทำไมผมถึงแบบมานั่งมองเนี่ยแบบเพราะผมไม่ได้กะจะเล่นต่อเนี่ยทุกคนไม่ได้กะจะเล่นให้ทุกคนดูต่อเนี่ยผมไม่รู้ทำไมผมถึงมานั่งมองตอนนี้ไปจะยังไงผมก็ไม่ได้กะจะเล่นต่อเยอะละตอนนี้แต่ก็ว่าทุกคนนะว่าเกมก็มีวันนี้ใช่ทุกคนสำหรับเกมสเปรทูนว่าค่าง่ายสุดดีผมว่างั้นนะถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ค่าเนี่ยสนุกมากตอนนี้วันไอ้ท้ายความตรงนะครับแต่ก็มันก็มีป้ายแหละผมว่านะแบบผมไม่รู้จะทำอะไรเพิ่มอีกตอนนี้ผมไม่ชวนแค่ชอบเลยนะแค่สวยเดียวนี่ได้มั้งเธอใบหน้าเขียนชอบว่าใบหน้าเขียนออกมาเลยตอนนี้ผมแบบมีอันนี้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมต้องกดแหละโรเตทมูฟเซสซีนะผมลืมดูว่าตอนนี้มีสีอะไรบ้างอันนี้สวยว่ะสีนี้สวยเดียวตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเลยฟิลเตอร์นี้ก็เขียนว่ะมันดูแบบดูเรโทรเดียวประมาณนั้นนะครับแย่เลยประมาณนี้ครับโอเคก็มีไปทุนนะสำหรับตัวเกมซาวเดอร์นะผมแบบไม่ได้กะจะเล่นต่อละนะตอนนี้นะก็ประมาณทุนนะแบบพวกแบบคอนเทนต์ที่เหลือน่าจะเล่นนอกเวลานะครับก็ถ้าเกิดทุกคนอยากดูผมเล่นสเปรทูนอีกก็สามารถที่บอกได้ในคอมเมนต์นะผมพูดตรงๆแค่เดียวตามดูฟีดแบ็กทุกคนนะว่าทุกคนอยากให้ดูผมเล่นอะไรผมแค่รู้สึกเหมือนว่าสเปรทูนอาจจะเป็นเกมที่หลายคนที่ดูช่องผมอาจจะไม่ได้ติดตามหรืออยากดูขานนะแต่มันก็สุดดีผมว่ามันใกล้ได้เป็นเกมที่ผมชอบเหมือนนะครับถือว่าหลายคนจะไม่สนใจมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมเองก็มีเล่นนอกเวลาบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะเล่นช่วงสเปรเฟสนะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนสนใจอยากดูผมเล่นต่อเลยก็สามารถบอกมาได้เหมือนนะครับผมอาจจะทำต่อได้ถ้าเกิดทุกคนสนใจนะแต่นั่นแหละมีประมาณนั้นนะผมน่าต้องไปทำอย่างอื่นนะที่แน่ก็คือตอนนี้ผมมีแผนจะกลับไปเล่น Eastward Autopia เพิ่มใช่ไหมอย่างน้อยเล่นให้จบนะแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะกลับไปเล่น Persona จริงสักทีนะเพราะ Persona เนี่ยผมไม่ได้เล่นสักทีมีอันนั้นแล้วก็ผมน่าจะเล่นผมอาจจะเล่นเดโมใช่ไหมนะอาจจะเล่นเกมเดโมด้วยเหมือนนะเพราะผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนมีเกมนึงที่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ผมอยากลองเล่นดูแค่อยากลองเล่นดูเฉยนะก่อนที่ผมจะตัดสินใจประมาณนั้นแล้วก็น่าจะมาจะทำงั้นก่อนที่พวกเราจะไปเล่นแบบออโตเปียแล้วก็Persona นะแต่มีประมาณทุกคนผมเองต้องขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันที่มาติดตามชมตัว Splatoon 3 Soulder นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบตัววิดีโอนี้อะไรที่สับสนช่องเพิ่มเติมสามารถกดไลค์กดชอบได้จะช่วยได้เลยสามารถกดติดตาม Subscribe ได้เหมือนเพื่อติดตามคอนเทนต์ในของช่องเรานะครับแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ